أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณานะครับที่ได้ให้พวกเราได้มาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นกุศลกิจนะครับนอกจากเป็นกุศลกิจแล้วยังเป็นกุศลทานด้วยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุมะอรูฟินศอดะกะกุศลกิจทุกประการให้ถือเป็นกุศลทานหมายความว่าความดีที่เราทําถึงแม้จะเป็นความดีส่วนตัวของเราแต่ผลบุญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนให้นั้นเหมือนกับเราได้ทําศอดะกะนะครับเช้าขึ้นมาน่ะนบีบอกว่าเราสามารถที่จะใช้อวัยวะต่างๆทั่วสารพางกายของเราทําศอดะกะได้นะครับเพียงแค่ตัวรวยยิ้มเนี่ยนะครับแค่นี้ก็เป็นซะดอกะห์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนิดนึงนะเดี๋ยวบทเรียนครั้งสุดท้ายนะครับบทเรียนครั้งสุดท้ายเนี่ยเราพูดมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการละหมาดนะครับการละหมาดตามศาสนบัญญัติผมพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องทัศนะหรือว่าสำนักฟิกนะครับพูดบ้างเป็นการแนะนำว่าอาจจะมีทัศนะนั้นทัศนะนี้แต่บทสรุปของแต่ละเรื่องแต่ละขั้นตอนเนี่ยผมจะให้ตัวบทหลักฐานเท่าที่พี่น้องสามารถที่จะตรวจสอบได้นะจากในหนังสือนะครับแล้วในเอกสารที่วันนี้มีแจกให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับคัดลอกจากหนังสือที่เป็นหนังสือหะดีษส่วนใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะหนังสือที่แนะนำลักษณะวิธีการละหมาดตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงอยู่นะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเองแต่ผู้ที่เห็นท่านรอซูลก็คือบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่ได้เห็นการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รายงานถ่ายทอดลักษณะวิธีการละหมาดให้เราได้เรียนรู้เหมือนกับเราเห็นด้วยสายตาของเราเองเลยเพราะบรรดาซอฮาบะห์นะครับต่างก็จับจ้องทุกอิริยาบถทุกขั้นตอนท่าทางลักษณะวิธีการละหมาดตรงไหนที่นะครับแค่แตกต่างไปจากปกติที่รอซูลเคยทำเนี่ยซอฮาบะห์จะไม่ทิ้งเป็นข้อสงสัยเอาไว้ข้ามคืนข้ามวันจะปีเข้าไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีเลยบางทีนะครับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ซอฮาบะห์ที่จริงแล้วจะต้องอะไรครับจะต้องไม่เห็นแต่ด้วยความใส่ใจด้วยความกังวลของซอฮาบะห์ว่าทำไมรอซูลถึงทำแบบนี้ใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยโดยปกติแล้วท่ายืนในขณะละหมาดตาต้องมองที่ไหนครับตาต้องมองที่สุญูดซอฮาบะห์ก็รอซูลก็สอนให้ซอฮาบะห์มองที่สุญูดแล้วครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลยืนละหมาดเป็นอิหม่ามอยู่แล้วรอซูลก็เอื้อมมือไปข้างหน้าทําท่าคว้าแบบเนี้ยทําท่าคว้าดึงเข้ามานะครับซอฮาบะห์ก็ทําตาเหลือกไงนี่แสดงว่าซอฮาบะห์ใจจดจ่ออยู่กับท่าทางอากับกิริยาการละหมาดของรอซูลเผื่อว่าสิ่งที่รอซูลทำเนี่ยจะเป็นบทบัญญัติให้ซอฮาบะห์ได้ทําด้วยใช่ไหมครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามรอซูลครับเมื่อสักครู่เนี่ยทำอะไรนะครับบางทีก็ทำท่าตะเพิดทำท่าไล่นะครับแต่เราไม่ต้องทำนะแบบแหมมีรายงานมาจากรอซูลทำฉันทำมั่งไล่ใครบางที ไม่ใช่นะคืออันซุนนะอันเนี้ยเป็นซุนนะเฉพาะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ้าอย่างเหตุการณ์ที่รอซูลทำท่าผักทำท่าไล่นี่ก็คือชัยฏอนรู้จักไหมชัยฏอนคนนี้ตัวเนี้ยบ้านใครมีมั่งมีป่ะมีนะชัยฏอนตัวเนี้ยชื่อคินซับเป็นชัยฏอนที่มีหน้าที่หลอกลวงนะครับก่อกวนการละหมาดอย่างเดียวเลยไม่ทําหน้าที่อื่นเลยชัยฏอนชื่ออะไรนะคินซับเอ้ยชื่อพ่อดีตั้งชื่อลูกได้มั้ยนะมีนะบางคนเนี่ยปัจจุบันนี้ชื่อฟิรูนชื่อฟาโรนะครับพี่น้องลองไปดูเนี่ยบางทีผมไปเจอมาสักสองสามเดือนมาแล้วไปนั่งรอรับยาที่โรงพยาบาลนะหน้าที่เขาจ่ายยานะเรียกคุณฟาโรชื่อตามฝรั่ง
นะฝรั่งเขามีฟาโรห์แล้วก็ฟาโรห์ก็เขามั่งแต่จริงๆแล้วฟาโรห์ก็คือฟิรูอูนฟิรูอูนนี่คือทรราชนะครับคนที่ชั่วช้าที่สุดบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ชื่อเนี่ยแต่หลายคนไม่เข้าใจเห็นฝรั่งเขามีชื่อฟาโรห์ใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่มีศิลปินเป็นนักร้องหรืออะไรใช่ไหมที่ชื่อฟาโรห์นะครับมุสลิมเราก็ไปเอาชื่อมาตั้งเป็นฟาโรห์นะครับอันนี้ไม่อนุญาตนะครับตอนนี้คินซับเนี่ยเป็นชื่อของชัยฏอนตัวนึงที่มีหน้าที่ในการที่จะก่อกวนรังควานนะครับรบกวนสมาธิในการละหมาดของพวกเราอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยรอซูลบอกมีชัยฏอนตัวเนี่ยมันมาแล้วฉันก็คว้ามันจะจับมันถ้าฉันจับมันได้เที่ยวนั้นนะต่อไปนี้ชัยฏอนตัวเนี้ยจะไม่มารบกวนละหมาดของใครอีกต่อไปแล้วแต่เราซุนจับไม่ได้มันก็เลยยังรังควานยังก่อกวนพวกเราอยู่งั้นเวลาเราละหมาดปุ๊บมันมาเดี๋ยวนั้นเลยมาไหมมาบางทีก่อนละหมาดก็มาในละหมาดก็มาละหมาดเสร็จแล้วยังมาอีกไหมยังมาอยู่มันไม่เลิกรากับเรานะอันนี้ชัยฏอนอีกเหตุการณ์นึงนะครับมีรายงานว่าในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังละหมาดเนี่ยเราอัลลอฮ์ให้รอซูลได้เห็นผลไม้ในสวรรค์กำลังละหมาดอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้รอซูลได้แลเห็นผลไม้ในสวรรค์ผลไม้ลูกหนึ่งที่รอซูลได้เห็นนั่นนะคือองุ่นลูกหนึ่งนี่ใหญ่เท่ากระป๋องนะนะรู้จักคืออาหรับนะครับไม่ได้มีเป็นกระป๋องใหญ่ๆนะเขาใช้ถุงหนังเวลาเชือดแกะแล้วใช่ไหมเขาก็ปาดคอแล้วก็ถลกลอกแบบลอกทั้งตัวเลยเขาไม่ได้ผ่าท้องเวลาถลกออกมาแล้วมันก็เป็นกระปุกของมันอยู่อย่างเงี้ยนะเอาเชือกผูกที่ไหนที่ปลายขานะขาหน้าขาหลังผูกแล้วก็เป็นถุงเสร็จแล้วก็หย่อนตุ๋มลงไปในบ่อแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาเป็นถุงน้ำนี่แหละลูกหนึ่งในตัวเท่านี้นึกถึงแกะตัวย่อมๆนะครับนั่นนะองุ่นในสวรรค์ลูกเท่านี้รอซูลบอกฉันเห็นฉันก็คว้าจะเอาอันนี้เป็นความกะรอมะห์เป็นมุอ์ญิซะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ให้เกิดเป็นปาฏิหาริย์ในขณะกำลังละหมาดอยู่อ้าวรอซูลทำท่าคว้าแบบเนี้ยมีสุนัตให้เราทำมั้ยอ้าวแต่ซอฮาบะห์เนี่ยกำลังละหมาดอยู่ก้มๆอย่างเงี้ยตาต้องมองที่สุดแต่พอเห็นรอซูลทำท่าแบบนี้ซอฮาบะห์ก็จับรายละเอียดไม่ใช่ว่ามาได้คว้าด้วยซอฮาบะห์เห็นก็จดจำกับกิริยาต่างๆแล้วเนี่ยมาถามรู้แล้วรอซูลทำแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าที่เราซุนทำแบบนี้ทำเพราะเป็นท่าในละหมาดหรือทำเพราะอะไรพอละหมาดเสร็จแล้วก็ไปถามเราซุนก็เฉลยให้อ๋อไม่เกี่ยวกับละหมาดงั้นเนี่ยซอฮาบะห์เขาเก็บรายละเอียดทุกกรณีเลยต่อไปนี้ถ้าใครเรียนการละหมาดของเราซุนผ่านที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานได้ถ่ายทอดเอาไว้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าจะต้องละหมาดเหมือนใครเหมือนเราซุนอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์นะครับเนี่ยอย่างกลางวันเนี่ยสมมติบางแล้วละหมาดเป็นอิหม่ามบางทีเป็นอิหม่ามเป็นมะมูมอะไรก็แล้วแต่รู้ไหมอิหม่ามเขาอ่านต้นไหนไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้นอกจากจะได้ยินซีนออกมาอะไรแค่นี้ที่เราได้ยินแต่ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานได้ทั้งหมดเลยละหมาดซูรีรอซูลชอบอ่านต้นไหนต้นไหนต้นไหนเพราะอะไรอะได้ยินป่ะไม่ได้ยินเลยละหมาดกลางวันที่มีอันดังมีละหมาดอีดละหมาดวันศุกร์ใช่ไหมครับละหมาดพวกนี้ที่ละหมาดอะไรล่ะสุริยคาตจันทคาตแบบนี้ละหมาดนี่อันดังแต่พอละหมาดซูรีละหมาดอัสรีรอซูลอันค่อยแต่ซอฮาบะห์สามารถรายงานได้ทั้งหมดเลยรอซูลอันในละหมาดซูรีต้นนี้ละหมาดอัสรีอันต้นนี้ต้นนี้เพราะซอฮาบะห์พอรู้ว่ารอซูลทำหรือตรงไหนที่ยังไม่รู้ด้วยความสนใจก็ไปถามท่านรอซูลแล้วเอามารายงานถ่ายทอดให้พวกเราฉะนั้นจึงไม่มีอะไรตกหล่นเลยในเรื่องของลักษณะวิธีการละหมาดฉะนั้นที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่ยืนตรงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนแบบไหนนะครับมือไม้อยู่แบบไหนกอดอกแบบไหนยกมือแบบไหนทั้งหมดเราอ้างถึงคำรายงานที่บรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถ่ายทอดไว้ทั้งหมดเลยก็ขอให้พี่น้องวางใจนะว่าหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับไม่ได้มาจากสำนักฟิกสำนักนั้นว่าแบบนี้สำนักนี้แบบนี้เราคนไทยเราต้องผูกขาดกับมัซฮับนี้สำนักนี้มีไหมเราไม่มีเราพยายามที่จะก้าวข้ามในระดับเนี้ยไปเพื่อที่จะไปสู่ซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีต้องละหมาดให้เหมือนกับนบีละหมาดเราไม่เห็นแต่ซอฮาบะห์เขาเห็นเราก็เอาสิ่งที่ซอฮาบะห์เข้ามาอ้าวถ้าผมจะถามเพื่อเป็นการทบทวนความรู้คงไม่ต้องถามแล้วมึงนะถามไหมครั้งบทเรียนครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่รอกอะห์ที่1ยืนตรงจนกระทั่งถึง
รอกอะห์ที่2จำได้ไหมครับจำได้ไหมเอาใครมาเป็นพรีเซนเตอร์ดีกว่าเอามั้ยฮะลืมไปแล้วนะละหมาดจนเก่งละอ่ะไม่เป็นไรผมไว้ใจพี่น้องทุกคนถ้าไม่มีถ้ายังไม่แม่นนะขอให้ทําให้เป็นแต่ไอ้การที่เราจะจดจําข้อมูลข้อนั้นอย่างนั้นข้อนี้อย่างเงี้ยอาจจะไม่จําไม่เป็นไรแต่ขอให้เกิดเป็นทักษะทักษะแปลว่าทําเป็นทําถูกต้องทําให้คล่องอันนี้เกิดเป็นทักษะแต่ว่าเวลาเราทําแล้วเนี่ยการกระทําต้องควบคู่กับการรู้ก่อนแล้วถึงจะไปทําถ้าเราไม่รู้ก็ขอให้เข้าใจเบื้องต้นลำดับสรุปได้และเอาไปทำให้ถูกต้องเพราะว่าในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอัลอิลมุกับละลอามัลอิลมุแปลว่าต้องมีความรู้ที่กระจ่างถึงแม้จะไม่จดจำก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ให้กระจ่างนะครับให้ทะลุปุโปร่งแล้วเราก็ไปทำให้ถูกต้องเพราะถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างทะลุปุโปร่งพอไปทำกันแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันคนนี้ทำอย่างคนนั้นทำอย่างเราก็เข้าใจว่าของเราทำถูกนะครับอ้าววันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นในรอกอะห์ที่เท่าไรเราจบรอกอะห์ที่2ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านอัตฮิยาใช่ไหมวันนั้นอ่านยังรู้แต่ว่ารอกอะห์ที่2แหละจำไม่ได้ว่าอ่านอัตฮิยาหรือยังหน้าที่เท่าไหร่วันนั้นลืมกันหมดเลยนะผมก็ลืมไปรู้นานไหนวันนั้นเราไม่ได้ใช้เอกสารนี้ลองดูประมาณหน้าที่15นะหน้าที่15หน้าที่15เราจะเป็นสรุปขั้นตอนการลุกขึ้นทำในรอกอะห์ที่2พอเราจบรอกอะห์ที่2ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนี่แหละการนั่งตะชะฮุดนะดูหน้าที่15ก่อนนะครับหน้าที่15ข้อ15ด้วยนั่นแหละหน้าที่15ข้อที่15นะครับขั้นตอนการปฏิบัติในรอกอะห์ที่2อันนี้จะทวนว่าการกระทำในรอกอะห์ที่2แตกต่างจากการกระทำในรอกอะห์ที่1เพียงแค่เราไม่ได้อ่านอะไรเอ่ยไม่ได้อ่านอิสติฟตะห์รอกอะห์ที่2เราขึ้นมามีตักบีรเหมือนกันไหมตอนเริ่มมีเพราะเราเริ่มต้นก็คือเราเปลี่ยนท่าจากท่าสุญูดครั้งที่2เสร็จแล้วขึ้นมาส่วนใครจะนั่งอิสติรอฮานั่งพักระหว่าง2รอกอะห์ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับลุกขึ้นมาแล้วก็มายืนพอมายืนเนี่ยเราตักบีรอินติกอลาตขึ้นมาแต่ในรอกอะห์ที่1จะมีตักบีรอตุลอิห์รอมตอนนี้รอกอะห์ที่2มีตักบีรอตุลอิห์รอมมั้ยไม่มีเพราะตักบีรอตุลมีแค่ครั้งเดียวในละหมาดนะพอตักบีรอตุลอิห์รอมเสร็จแล้วเราอ่านอิสติฟตะห์มีรายงานการรอซูลุลลอฮ์อิซากับบะรออิสติฟตะห์พอรอซูลกล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมเสร็จรอซูลจะอ่านอิสติฟตะห์รอกอะห์ที่2ไม่มีตักบีรอตุลอิห์รอมก็ไม่ต้องมีอิสติฟตะห์ไม่มีอิฟติตะห์มีอะไรเลยมีฟาติฮะเลยนะพอมีฟาติฮะเลยวันนั้นลุงถามแล้วต้องอ่านเอาอีกไหมในรอกอะห์ที่2บางทัศนะบอกไม่ต้องอ่านมีบางทัศนะบอกอ่านแต่สำหรับผมที่ผมถือปฏิบัติคือผมอ่านด้วยนะครับเพราะถือว่าเราเปลี่ยนแค่ต่างกรรมต่างวาระแล้วว่ารอกอะห์ที่1แล้วก็อ่านจบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทำต่อไปจนกระทั่งจบรอกอะห์ขึ้นมารอกอะห์ที่2เป็นอีกรอกอะห์1ที่เป็นเอกเทศเหมือนกับผมเทียบให้พี่น้องเห็นแบบเนี้ยนะที่ผมเลือกทัศนะนี้เพราะมีวิธีคิดแบบนี้สมมุติจุดคิดตามกันนะเด็กๆสมมุติเนี่ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้เราถือศีลอดวันจันทร์ถือศีลอดสุนนะเอาเดือนรอมฎอนกันง่ายๆดิเดือนรอมฎอนวันที่1เราเนียดมั้ยเนียดเสร็จแล้ววันที่2ก็ต้องเนียดอีกทําไมอ่ะฮะต่างกรรมต่างวาระกันพอวันหนึ่งจบแล้วเราก็ละศีลอดแล้วไงละศีลอดพอจะมาถือใหม่แล้วก็ต้องเนียดอันใหม่ก็เหมือนกับอูซุบิลลาห์นะอูซุบิลลาห์เราอ่านในรอกอะห์แรกเป็นอูซุบิลลาห์ของฟาติฮะห์เราก็อ่านแรกพอเราอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วเราก็ลงไปรุกุอ์ไปสุญูดนู่นนี่แล้วก็แล้วแต่จบไปยังจบไปครั้งนึงแหละพอลุกขึ้นมาทํารอกอะห์ที่2มีฟาติฮะห์อันนี้เป็นของรอกอะห์ไหนรอกอะห์ที่2คนละของคนละรอกอะห์กันฉะนั้นผมจึงเลือกทัศนะว่าให้อ่านอูซุบิลลาห์ของอะไรของรอกอะห์ที่2ด้วยผมถือทัศนะนี้นะส่วนคนที่เขาบอกว่าไม่ต้องอะไรไม่ต้องอ่านเขาก็มีเหตุผลของเขายกตัวอย่างนะมันมีวิธีคิดมีกรณีเปรียบเทียบทั้งหมดเลยสมมุติอย่างสมมุติคนที่เขาเนียดว่า
ข้าพเจ้าถือศีลอดฟัรดูรอมฎอนปีนี้ทั้งเดือนลิลลาฮิตะอาลาเขาเนียดยังไงเขาเนียดทั้งเดือนพอเขาเนียดทั้งเดือนเขาก็ถือว่าเหมาทั้งเดือนพอเหมาทั้งเดือนก็ไม่ต้องเนียดเหมือนกับคนที่ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซูรีกี่รอกอะอ์4รอกอะอ์เขาก็ถือว่าอูซุบิลลาฮ์เที่ยวเดียวนี่มันอะไรมันคุมไปทั้ง4รอกอะอ์เหมือนกันมั้ยเนียดเที่ยวเดียวก็คุมทั้งเดือนเอาอูซุบิลลาฮ์เที่ยวเดียวก็คุมทั้ง4รอกอะอ์ทางเข้าไปนึกว่ามีมัซฮับอะไรใหม่อีกแล้วหรือวิธีคิดแบบนี้ทัศนะนี้เขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ไม่ยอมสมมติผมอ่านกุรอานอยู่อย่างตอนเช้าลุงอ่านกุรอานใช่ไหมอ่านไปเสร็จไปเจออายะห์ซะญะดะห์ทำยังไงฮะนี่ตอนเราอ่านทีแรกนะเราเปิดวันนี้อ่านกาฟีหรืออ่านอะไรก็แล้วแต่เอาอูซุบิลลาฮ์อ่านยังอ่านแล้วเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอ่านเรื่อยไปเจออายะห์ซะญะดะห์ที่เป็นติลาวะห์สุญูดติลาวะห์ทำยังไงอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปสุญูดในสุญูดเนี่ยเราจะอ่านอะไรก็อ่านไปขอดุอาขอได้มั้ยขอได้เต็มที่เลยจะสุญูดแค่ไหนนานแค่ไหนอ่านต้นไหนอ่านไปเลยพอสุญูดเสร็จแล้วทำยังไงเงยศีรษะขึ้นมาจากสุญูดติลาวะห์เนี่ยขึ้นมาจะมาอ่านอะไรต่ออ่านกุรอานที่ค้างอยู่ครึ่งหน้าเนี่ยครึ่งยุสอะไรก็แล้วแต่อ่านต่อเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต้องอ่านเอาอีกรอบนึงมั้ยไม่ต้องแล้วอ่ะเขาบอกทำไมนี่ก็มีอย่างอื่นแทรกมีสุญูดแทรกมีอะไรแทรกมาไม่เห็นต้องอ่านเอาอูซุบิลลาฮ์ใหม่อีกรอบนึงเลยอันนี้เป็นวิธีคิดที่ต่างอะไรต่างฝ่ายต่างมีเหตุมีผลแต่ว่าหลักฐานเฉพาะเรื่องเนี่ยมันไม่มีพอหลักฐานเฉพาะเรื่องไม่มีมันก็เลยต้องอาศัยมุมมองทางวิชาการเหตุผลคำอธิบายของแต่ละความเข้าใจแต่ผมเองผมเลือกทัศนะแนะนำให้อันใหม่ผมจะอ่านทุกครั้งที่ขึ้นมายืนตรงแล้วเริ่มต้นอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อย่างน้อยๆเป็นความดีนะอย่างน้อยเป็นความดีแล้วก็ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ก็สั่งกับเรานะครับวิซากะเราะตัลกุรอานฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมตอนไหนก็แล้วแต่ที่เจ้าอ่านกุรอานเจ้าต้องขอความคุ้มครองจากชัยฏอนนั้นอัลเลาะห์ในใจความของอายะห์นี้ไม่ได้แยกแยะว่าในละหมาดไม่ต้องนะรอกาตนั้นไม่ต้องนะนั้นในเมื่ออัลเลาะห์พูดไว้อย่างกว้างๆแล้วก็สามารถเอามาทําได้กว้างๆนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอันนี้เป็นวิธีคิดเฉยๆพอเรารู้แล้วไม่มีดุอาอิสติฟตาห์ใช่ไหมครับมีอะไรเลยมีฟาติฮะห์กับซูเราะห์ในรอกอะห์ที่2จึงอ่านน้อยกว่ารอกอะห์ที่1รอกอะห์ที่1ต้องอ่านอิสติฟตาห์แล้วก็ฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์อ่านกี่อย่าง3อย่างพอรอกอะห์ที่2อ่านแค่2อย่างก็คืออ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์ซูเราะห์ก็มีซุนนะห์ให้อ่านสั้นกว่าซูเราะห์ที่อ่านในรอกอะห์แรกนะรอกอะห์แรกมีเฉพาะบางละหมาดเท่านั้นที่มีตัวอย่างวะรอซูลอ่านในรอกอะห์ที่2ยาวกว่าเราก็รักษารูปแบบถึงแม้จะขัดกับซุนนะห์ส่วนใหญ่ก็ตามโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่มีรายงานว่ารอซูลจะอ่านรอกอะห์ที่1ยาวกว่าและรอกอะห์ที่2สั้นกว่าแต่ถ้าละหมาดไหนที่มีรายงานว่ารอซูลุลลอฮ์อ่านในรอกอะห์ที่2ยาวกว่าเราก็ต้องรักษามาตรฐานว่าเฉพาะละหมาดนี้ซุนนะห์ให้อ่านยาวกว่าอ้าวยกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยยกตัวอย่างเช่นใครได้เดี๋ยวแถมข้าวต้มฮะละหมาดอีดละหมาดอีดในรอกอะห์ที่1อันซูเราะห์อัลอาลาซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลารอกอะห์ที่2อันซูเราะห์ฮัลอาตาซูเราะห์อัลกอชิยะห์ซูเราะห์อัลกอชิยะห์ยาวกว่าจำนวนอายะห์ก็มากกว่าพี่น้องเราไปดูในเปิดอันไหนสั้นกว่ากันซับบีสั้นกว่าแต่เอาไปอ่านในรอกอะห์ที่1อ่ะพอรอกอะห์ที่2น่าจะอ่านต้นที่สั้นกว่าแต่รอซูลอ่านยาวกว่าอ้าวเฮ้ยแบบนี้มันก็ผิดนะดิผิดมั้ยไม่ผิดเราก็ต้องรักษาแบบที่รอซูลทําไว้เป็นตัวอย่างนะในละหมาดอีดนะครับบางครั้งอ่านซูเราะห์กอฟบางครั้งอ่านซูเราะห์อื่นก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเพราะมีลักษณะวิธีการอ่านที่รอซูลได้อ่านเอาไว้นะครับหลากหลายนะครับอย่างน้อยๆ2ซุนนะอ้าวพอเราอ่านเอาอูซุบิลลาฮ์บิสมิลลาห์เรื่อยไปจนกระทั่งจบต้นก็มีอามีนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อามีนนี่อ่านค่อยหรืออ่านดังฮะฟาติฮะห์ดังอามีนดังฟาติฮะห์ค่อยอามีนค่อยพอเสร็จแล้วเราก็อ่านซูเราะห์นะครับอ่านซูเราะห์
จะเป็นหนึ่งอายะก็ได้หรือจะมากกว่าหนึ่งอายะก็ได้ที่ดีสมควรอ่านเป็นซูเราะห์นะครับที่ดีสมควรอ่านเป็นซูเราะห์นะเสร็จแล้วเราก็ลงทำรุกัวแล้วก็สุญูดตามขั้นตอนเหมือนที่ทำในรอกอะห์ที่หนึ่งยังไงอย่างนั้นเลยพอเราสุญูดของรอกอะห์ที่สองครบสองครั้งแล้วขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งตัวเนี้ยตรงนี้เราเรียกว่านั่งตะชะฮุดครั้งที่หนึ่งสำหรับกรณีที่เป็นละหมาดประเภทสองรอกอะห์ใช่ไหมครับครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเพราะมีครั้งเดียวส่วนกรณีที่นะครับเป็นประเภทที่มี3หรือ4เราจะเรียกครั้งนี้ว่าเป็นครั้งที่1จริงๆนะครับครั้งที่1จริงๆแล้วพอครั้งที่รอกอะห์ที่3กับรอกอะห์ที่4ก็จะเป็นตะชะฮุดครั้งที่2ตกลงแล้วตะชะฮุดมีกี่อย่าง2ตะชะฮุดครั้งแรกกับตะชะฮุดครั้ง2นะละหมาด2รอกอะห์จะมีตะชะฮุดเพียงแค่ครั้งเดียวตอนนี้การนั่งตะชะฮุดครั้งเดียวนะครับเป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการและมีการรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ทั้ง2ลักษณะเลยแต่ส่วนใหญ่ที่มีรายงานจากท่านรอซูลที่รอซูลนั่งบ่อยหรือเป็นประจำนะครับและเป็นท่าที่สะดวกนะครับกับการละหมาดของคนส่วนใหญ่ก็คือการนั่งนั่งท่าอะไรอันนี้สาวกเคยอธิบายไปบ้างแล้วนั่งอิฟติรอชนะการนั่งละหมาดมี2ที่มัชฮูรนะครับที่เป็นที่แพร่หลายและยอมรับในกลุ่มนักวิชาการบางท่านบอกมี3บางท่านบอกมี3แต่ผมจะสอนเพียงแค่2ส่วนอีกท่าหนึ่งถ้าจะทำไม่มีปัญหาแต่ต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมถึงทำท่าที่3อ้าว2ท่าก็คือท่าตะวัรุก กับท่าอิฟติรอชท่าอิฟติรอชก็คือท่านั่งที่เป็นท่านั่งเดียวกับท่านั่งระหว่าง2สุญูดนั่งเอาเท้าขวาชันกับพื้นเท้าซ้ายหงายขึ้นนะครับเอาหลังเท้านี่นาบกับพื้นวางไปบนพื้นแล้วก็เอาแก้มก้นซ้ายวางไปบนท้องเท้าซ้ายเหมือนกับที่เรานั่งใช่ไหมครับโดยไม่ต้องสอดเท้าซ้ายเนี่ยไปใต้นะแข้งเท้าขวาเพราะถ้าสอดไปใต้นะแข้งเท้าขวาเราเรียกท่าตะวัรุกท่านี้ให้ทำในตะชะฮุดครั้งที่3ตะชะฮุดครั้งที่4ไม่ใช่ครั้งที่4ตะชะฮุดรอกอะห์ที่4ตะชะฮุดครั้งที่2อันเนี้ยเป็นที่เห็นชอบในบรรดาพวงปาดว่าทำได้แต่ในกรณีที่เป็นประเภท2รอกอะห์เนี่ยประเภท2รอกอะห์นะครับทั้งสองมีทั้งสองทัศนะเลยทัศนะบอกให้นั่งแบบนี้ก็ได้นั่งแบบนี้ก็ได้แต่ว่าที่นักวิชาการในศาสตร์หะดีษก็ไปสำรวจแล้วปรากฏว่าที่มีรายงานส่วนใหญ่ก็คือรอซูลจะนั่งท่าอิฟติรอชมากกว่าจะไม่นั่งตะวัรุกนะครับแต่ว่าในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอีเนี่ยเลือกว่าถ้าเป็นตะชะฮุดครั้งใดก็แล้วแต่ที่เป็นตะชะฮุดสำหรับให้สลามจะเป็นรอกอะห์ที่2รอกอะห์ที่3รอกอะห์ที่4ถ้าเป็นตะชะฮุดที่จะเลิกละหมาดให้สลามแล้วให้นั่งเป็นท่าตะวัรุกทั้งหมดเลยนะตะวัรุกทั้งหมดเลยอาจจะด้วยเหตุผลตรงที่ว่าเพื่อเป็นการเตือนหรือแสดงให้คนที่มาละหมาดเป็นมัสบุกได้เห็นว่าเนี่ยถ้านั่งท่านี้นี่เขากำลังจะให้สลามแล้วนะจะเลิกละหมาดแล้วนะคุณต้องรีบมาเข้าให้ทันละหมาดเพราะถ้าคุณเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะระเหยอยู่คุณจะพลาดเดี๋ยวพอให้สลามคุณไม่ทันอย่ามาเขาก็เลยให้สังเกตว่าถ้าอิหม่ามนั่งท่าสอดใต้นะไอ้สอดใต้นะแข้งไปนี่แสดงว่าอิหม่ามกำลังตะชะฮุดจะให้สลามแล้วคุณจะได้รีบอันนี้คือเหตุผลเขาแต่ถ้าไปเจออิหม่ามกำลังนั่งท่าแบบนี้อยู่เอ้ยยังมีอีกหนึ่งรอกอะห์หรืออีมีอีก2รอกอะห์เดินช้าหน่อยก็ได้อะไรหน่อยนะก็ได้แต่ถ้าไปเจอท่านี้เฮ้ยไม่ทันแล้วถ้าช้าเดี๋ยวอิหม่ามให้สลามเลิกเราจะไม่ได้ผลบุญอย่ามาอันนี้คือวิธีคิดแต่ผมเองนะแล้วก็จะแนะนำว่าถ้าพี่น้องสะดวกผมแนะนำให้เลือกท่าไหนท่าอิฟติรอชอินชาอัลลอฮ์น่าจะเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่านักวิชาการในศาสตร์หะดีษส่วนใหญ่เลือกท่านี้นะครับแต่หลายคนบอกท่าคณะใหม่ไม่เกี่ยวนะคณะใหม่ไหมฮะท่าเก่าคณะนบีมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยว2คนนี่ไปเอาข้าวต้มนะอ้าวอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวตะชะฮุดบทตะชะฮุดเรารู้แล้วให้นั่งท่านี้ก่อนทีนี้เวลานั่งท่าเนี้ยลักษณะท่าก็คือให้กำมือขวานะครับวางมือทั้ง2ข้างนี่เสมอหัวเข่าวางมือ2ข้างเราลองวางที่หัวเข่านะวางเสมอหัวเข่าไม่สมควรที่จะเลยไปกุมหัวเข่าหรือหดมาจนกระทั่งไม่ถึงหัวเข่าสมควรที่จะให้ปลายนิ้วนี่เสมอหัวเข่าเพราะเป็นลักษณะที่สวยงามที่สุดเลยนะครับเสร็จแล้วมือซ้ายนี่วางเอาไว้โดยไม่ต้องให้มันเบียดกันนะแล้วก็ไม่ต้องให้มันกลางทางแบบนี้เอาให้แค่มันสนิทพอ
ไม่ใช่เบียดแล้วก็ไม่ใช่กลางทางแต่ให้มันชิดสนิทเหมือนกับปกติมือขวาทำยังไงมือขวาฮะอย่าเพิ่งกระดิกแต่ยังไม่ได้ชี้แล้วนี่ใจร้อนอีกแล้วเอาคืนนะครับต้มที่ได้ไปเอาคืนทำยังไงอย่าเพิ่งกระดิกสิทำยังไงนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะทำได้สองอย่างชนกันให้เป็นวงแบบนี้นะชนกันให้เป็นวงแบบนี้แล้วนิ้วชี้นี่อิสระไม่ต้องไปชนอะไรกับใครพร้อมจะยกแล้วก็กระดิกส่วนกระดิกในอีกเรื่องนึงนะครับแนวแบบนี้กับอีกรายงานนึงให้เอาวางไว้บนนิ้วโป้งนิ้วกลางเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยวางไว้บนนิ้วกลางแบบนี้แต่ที่ซาบิตแล้วก็รายงานที่แพร่หลายทั่วไปก็คือให้นิ้วชนกันเป็นวงแบบนี้วงเนี้ยอยู่ฮัลลิกแปลว่าทำให้เป็นวงนะเป็นวงแต่ไอ้วางแบบนี้มันก็เป็นวงแต่ว่าเขาเรียกว่ามีรายงานอ่อนกว่าน้อยกว่านะทำแบบนี้ส่วนสองนิ้วนี่งอพับเข้ามาผมนั้นนิ้วล็อกปวดเนี่ยนะครับมันงอแล้วเจ็บเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็วางไว้เสมอหัวเข่าอีกเช่นเดียวกันนิ้วชี้ยังไม่ต้องกระดิกยังไม่ต้องชี้อะไรทั้งสิ้นวางไว้เฉยๆนะครับวางไว้เฉยๆส่วนจะกระดกหรือเริ่มชี้เมื่อไหร่อันนี้เป็นประเด็นถกเถียงทางวิชาการเพราะไม่มีหลักฐานระบุว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปชี้ตอนนั้นตอนนี้เป็นอะไรเป็นที่ชัดเจนนะเพียงแต่อุลามะเข้ามาพิจารณาว่าตรงไหนน่าจะเป็นโอกาสหรือเป็นวาระสำหรับการกระดกนิ้วเพื่อที่จะชี้ทัศนะที่หนึ่งบอกให้ชี้ไปตั้งแต่แรกเลยจำไว้นะชี้เป็นวาญิบชี้นะมีฮุกกลมเป็นวาญิบนะส่วนกระดิกบ้างก็ว่าเป็นซุนนะบ้างก็ว่าเป็นมักรูห์หรือบิดอะห์เลยตรงกันข้ามเลยมีทัศนะบอกไม่มีซุนนะให้กระดิกนะให้ชี้อย่างเดียวนะคือชี้เนี่ยทุกสำนักทุกกลุ่มทุกพวกเลยจะเป็นฟุกฮานักฟิกนักหะดีษอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดเลยเวลาอันอัตยาต้องชี้นิ้วแต่นักวิชาการอีกกลุ่มนึงบอกเฮ้ยนอกจากชี้แล้วยังต้องอะไรด้วยต้องกระดิกขึ้นลงด้วยเพราะมีรายงานไว้แบบนั้นฝ่ายที่บอกว่าไม่ต้องกระดิกเขาบอกว่าคนกระดิกทำบิดอะห์ฝ่ายกระดิกบอกเป็นซุนนะห์อีกฝ่ายนึงบอกเป็นบิดอะห์ไม่บิดอะห์กับมักรูห์ถ้ามองแบบนี้คนละขั้วตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนละกันตอนนี้การชี้เนี่ยมีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ารอซูลชี้เนี่ยชี้จริงๆเลยเวลาชี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับฟารอมาบิฮิบัสรอฮูหรือบิฮาบัสรอฮูอิสเบียก็คือนิ้วชี้เนี่ยซับบาบาเนี่ยนะนิ้วชี้เรียกซับบาบาหรือซับบาฮะนะถ้าในพจนานุกรมเรียกซับบาบาแปลว่านิ้วชี้นะเวลาเราด่ากันเราใช้นิ้วไหนฮะนี่ชี้อย่างเงี้ยอย่างงี้ยิงเลยนะนั่นซับบาบาเนี่ยซับบาแปลว่าด่านะด่าบริพาทนะครับส่วนมากเขาก็เลยเอานั้นอุลามะบางคนที่เขาแข่งเฮ้ยอย่าไปเรียกซับบาบาเลยนิ้วชี้นะอย่าไปเรียกซับบาบาเพราะซับบาบามันแปลว่าขยันด่าเพราะคือนิ้วเนี่ยมันใช้สำหรับชี้หน้าด่ากันไอ้นั่นอีนี่ส่วนมากจะใช้นิ้วหรือใช้นิ้วอื่นส่วนมากนิ้วชี้หมดเลยใช่ไหมครับนิ้วชี้อุลามะบางคนก็บอกเฮ้ยเราน่าจะเรียกเปลี่ยนจากซับบาบาเป็นซับบาฮะซับบาฮะแปลว่านิ้วอะไรนิ้วสำหรับซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานเวลาเรานับตัสบีห์คนที่นับตัสบีห์ก็นับอะไรนิ้วชี้นะอันนี้เรื่องบาลีเรื่องภาษานะโทษกันอีกแล้วนะจะเรียกซับบาฮะหรือเรียกซับบาบาไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าที่มีรายงานยืนยันตรงกันก็คือรอซูลุลลอฮ์จะชี้ทุกครั้งที่อ่านอัตตะฮียะนะครับตกลงการชี้เนี่ยเป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างบรรดาปรงปาดไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยทุกคนชี้เหมือนกันหมดเลยนะตอนนี้ชี้เป็นวาญิบที่เหลือเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกันกระดิกตอนนี้เวลาชี้ขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยชี้ครั้งเดียวแบบชี้ทิ้งค้างไว้แบบนี้อันนี้ถือว่าซอฮะละได้สุนนะแล้วแต่คนที่เขาบอกว่าต้องกระดิกด้วยถ้าชี้โดยไว้เฉยๆไม่ได้สุนนะทำยังไงอ่ะอยู่ฮัรริกูฮาขยับเป็นระยะตอนนี้กลุ่มที่บอกว่าต้องขยับเป็นระยะเนี่ยก็ขีราฟกันเองอีกว่าจะขยับตอนไหนบ้างขยับตอนไหนอ
วันนี้ข้าวต้มเป็นถุงแน่เลยอ่ะชี้ตอนไหนฮะอิลาบอกต้องอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมตรงคำว่าอัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชี้ตั้งแต่อัชฮะดูเลยสองมีสองทัศนะแล้วอัชฮะดูอัลลาเหมือนกันบ้างแล้วเดี๋ยวไม่ได้คืนนะครับต้มนั่นนะโดนยึดมาแล้วอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นเพราะไม่มีหลักฐานมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงด้วยการเห็นต่างกันทางวิชาการถ้ามีหลักฐานต้องเถียงต้องขัดแย้งกันไหมไม่มีขัดแย้งฉะนั้นพอมันไม่มีหลักฐานแล้วมันมีวิธีคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้คนนั้นมองได้คนนี้ก็ต้องมองได้คนนี้วินิจฉัยได้คนนี้ก็ต้องวินิจฉัยได้เพราะอุลามะอาวุโสส่วนมากก็จะอยู่ในระดับที่เกรดเดียวกันมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมครับตอนนี้อุลามะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกให้กล่าวประโยคชาดาตั้งแต่ไหนอัชฮะดูอัลลาเลยอัลลาที่แปลว่าไม่มีนะปากบอกไม่มีแต่นิ้วต้องบอกว่ามีแล้วหนึ่งนะเพราะประโยคชาดาเนี่ยอัชฮะดูอัลลาอัลลาแปลว่าไม่มีอิลลัลลอฮ์มายอมรับว่ามีตอนไหนตอนท้ายประโยคแต่อบูฮานีฟะบอกตอนปากบอกว่าไม่มีนะนิ้วต้องชูแล้วอัชฮะดูอัลลาปุ๊บนี่ชี้เลยอิลลัลลอฮ์ชี้ตั้งแต่ตอนไหนเริ่มกระดกชี้ขึ้นเนี่ยตรงอัชฮะดูอัลลาตรงอัลลาตรงนาฟีข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องทิ่มอยู่กระดกขึ้นทันทีเลยชี้เดี๋ยวนั้นเลยเพื่อยืนยันว่ายืนยันด้วยภาษากายก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะเปล่งเป็นวาจาออกมาข้าพเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยตรงปากบอกยังไม่มีพระเจ้าแต่นิ้วชี้ดักเอาไว้เลยอันนี้ทัศนะหนึ่งอิหม่ามชาฟีบอกไปชี้ตัวนั้นมันก็ไม่เหมาะเลยอิหม่ามชาฟีชี้ตรงไหนอัชฮะดูอัลลาห์ยังไม่ต้องเพราะถ้าอัลลาห์เนี่ยของมัซฮับอื่นอิหม่ามชาฟีบอกให้ว่าตรงให้ชี้ตรงอิลลัลลอฮ์พออัลลอฮ์ปุ๊บเหมือนที่ลุงว่าเนี่ยให้ชี้นิ้วขึ้นมาเพื่อทั้งปากทั้งใจทั้งนิ้วตรงกันหมดเลยเหลือใครไม่มีพระเจ้าอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวชี้หนึ่งด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้คือทัศนะส่วนคนที่บอกว่าอีกทัศนะหนึ่งทัศนะบอกให้ชี้ไปตั้งแต่แรกเลยให้ชี้ไปตั้งแต่แรกเลยเขาก็ให้เหตุผลคล้ายๆกับที่ลุงบอกแล้วก็คือให้ชี้ขยับตรงประโยคที่มีคำว่าอัลลอฮ์ลับซุลจัลลาหรือสรรพนามนะดอมิดหรือคำสรรพนามที่กลับไปหาอัลลอฮ์หรือคำใดที่แสดงถึงความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์อ้าวอัตตะฮิยาตุลองอ่านสิอัตตะฮิยาตุลิลลาห์นี่อัลลอฮ์มีละถ้าเราจะบอกยกตรงอัลลอฮ์ทำไมต้องไปยกประโยคข้างหลังแล้วข้างหน้าล่ะข้างหน้ามีอัลลอฮ์ไหมประโยคลับซุนยาลาลามีคำอัลลอฮ์เนี่ยซึ่งเป็นลับซุนยาลาที่มันอัลลาห์อัลลอฮ์มันก็คืออัลลอฮ์องค์เดียวนี่แหละใช่ไหมกันมันเรื่องภาษาเรื่องไวยากรณ์ครับบังคับให้อัลลาห์อีกอันนึงอัลลอฮ์อะไรอย่างเงี้ยแต่อัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์แล้วทำไมต้องไปยกอันหลังโน่นล่ะแล้วข้างหน้าทำไมไม่ยกเข้าใจนะทัศนะนี้บอกให้ยกไปตั้งแต่แรกเลยพออัตตะฮียาตุลิลลาหนึ่งแล้ววัสสลาวาตุวัตตอยิบัตประโยคใดก็แล้วแต่ที่มีคำสรรพนามกลับไปหาอัลลอฮ์หรือมีคำว่าอัลลอฮ์ชัดๆเลยให้ยกทุกครั้งเลยนะอัชฮะดูอัลลาอิลก่อนหน้านี้อัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วัสสลาวาตุวัตตอยิบัตอัสสลามุอะลัยอัสสลามเหมือนกันอัสสลามเป็นพระนามของอัลลอฮ์สลามนี่เป็นอะไรเป็นพระนามของอัลลอฮ์อัสสลามุลมุมินุลมุฮัยมินุสลามเป็นพระนามของอัลลอฮ์พออัสสลามปุ๊บชี้เลย1อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮ์ชี้อีกแล้วกี่คำละ3 4ครั้งละวะเราะห์มะตุลลอฮีวะบะเราะกาตุตุมีอะไรมีฮามีคำสรรพนามที่กลับไปหาอัลลอฮ์ดอมิตัวนี้กลับไปหาอัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุรือดัรรอซูลุลลอฮ์ทุกครั้งที่มีอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะลาอะไรก็แล้วแต่ให้ชี้มันก็เลยกลายเป็นชี้ขึ้นชี้ลงแบบเนี้ยมันคือการกระดิกไปโดยอัตโนมัติแต่ไม่ใช่ถีอย่างนี้นะก็ชะดัลลาอิลาฮินั้นฮะควงเป็นควงถ้าจะไม่ผิดเป็นทัศนะหนึ่งในริวายะของอิหม่ามมาลิก
นี่แหละแต่ว่าที่ถูกก็คือขยับขึ้นขยับลงนะขยับขึ้นขยับลงวันจำเม็ดจำไม่ได้นะว่าใช่ไหมอิหม่ามมาลิกหรือเปล่านะครับนะครับนะตกลงเราจะชี้ยังไงจะชี้ยังไงก็แล้วแต่การชี้ต้องชี้ส่วนกระดิกหรือไม่กระดิกอันนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งส่วนไอ้นี่นะส่วนทัศนะที่บอกว่าซุนนะให้กระดิกเพราะอะไรเอ่ยเพราะมีรายงานเป็นซิยาดะห์รายงานเพิ่มเติมมานะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ชี้รู้ตอนที่รอซูลชี้เนี่ยนะครับรอซูลชี้เนี่ยรอซูลจะมองสายตาท่านจะมองที่ไหนฟะรอมาบิฮาบะซอรอฮูรอซูลจะมองที่นิ้วชี้ที่ชี้รอซูลไม่ได้มองที่สยูตอนอนัตตะยาตารอซูลมองที่นิ้วนะครับรอซูลอยู่ฮัรริกูฮาขยับนิ้วชี้วะยะดูบิฮาแล้วก็อันดูอาเป็นระยะไปอันนี้สำหรับคนที่เขายืนยันว่าหะดีษบทนี้เป็นหลักฐานส่งเสริมให้กระดิกแต่นักวิชาการในศาสตร์หะดีษอีกส่วนหนึ่งเขาวิจารณ์ว่าหะดีษบทที่รายงานว่ารอซูลกระดิกนิ้วเนี่ยหะดีษบทนี้ดออีฟหะดีษบทนี้ดออีฟที่รายงานแข็งแรงรายงานที่มีมาตรฐานคือรายงานเฉพาะเรื่องชี้อย่างเดียวชี้นี่ซอฮีฮ์ไม่มีใครเถียงเลยแต่พอมีเรื่องกระดิกปุ๊บดออีฟอีกคนหนึ่งบอกดออีฟคนที่บอกดออีฟก็เลยไม่กระดิกเอาแค่ชี้อย่างเดียวนะครับตอนนี้คนที่ฝ่ายที่เขาบอกเฮ้ยกระดิกไม่ดออีฟนะแล้วถ้าสมมติว่าหะดีษที่บอกว่านบีกระดิกดออีฟแต่มันยังมีหะดีษบทอื่นอีกที่แข็งแรงที่บอกว่าการกระดิกนิ้วหรือการทำท่าแบบเนี้ยเท่ากับเป็นการกระหน่ำตีชัยฏอนนะใช่ไหมกระดิกไหมเป็นการกระหน่ำตีเนี่ยมินวักอาติลหะดีษจะสร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับชัยฏอนมากกว่าเอาเหล็กตีมันซะอีกนะเนี่ยเราใช้นิ้วสั้นๆนี่แหละนะครับตีไปแต่ไม่ต้องไปบี้มันนะทีกดให้แน่นเลยนะกดให้แน่นเลยแล้วก็ตีซ้ำปั๊บๆๆอย่างนี้ไม่ต้องนะเอาแค่ธรรมดาพอนะกระดิกขึ้นกระดิกลงเราซื้อบอกเนี่ยการกระดิกแบบเนี้ยเท่ากับเป็นการตีนะกระหน่ำไปที่ตัวชัยฏอนตอนนี้เขาบอกหะดีษพอมารวมๆกันแล้วมันก็มีข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับมีความเป็นไปได้เขาก็เลยให้น้ำหนักทัศนะการกระดิกนิ้วนะอย่างเชคอัลบานีเนี่ยกระดิกในทัศนะให้กระดิกนะอุลามะฮะดีษส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งบอกว่าดออีฟโดยเฉพาะรายงานที่รายงานเรื่องกระดิกในเป็นฮะดีษดออีฟอย่างสายทางไคโรเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเลยเชคอัลติยาใครแต่ใครเนี่ยอันนี้เขาจะยึดในทัศนะว่าการรายงานที่เพิ่มมาว่ารอซูลกระดิกนิ้วขัดกับรายงานของคนที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่รายงานส่วนใหญ่มาไม่มีเรื่องกระดิกนิ้วมีแค่ชี้อย่างเดียวงั้นใครที่ละหมาดแล้วชี้เฉยๆโอเคละหมาดใช้ได้อันนี้ยึดตามข้อบัญญัติเบื้องต้นที่มีรายงานมาอย่างเป็นมาตรฐานส่วนคนที่เขาละหมาดแล้วเขามีชี้นิ้วตอนอัตฮิยาเขาก็ยึดในส่วนที่มีรายงานเพิ่มเติมมาซึ่งรายงานเพิ่มเติมมาตรงนี้มีทั้งที่บอกว่าเป็นซุนนะห์แล้วก็มีทั้งที่บอกว่าไม่ใช่ซุนนะห์ฉะนั้นถ้าใครทำก็ต้องหาเหตุผลหาหลักฐานมาอธิบายให้ได้ว่าที่เราทำเนี่ยเพราะเรามั่นใจว่าหลักฐานเรื่องกระดิกนิ้วนี่มันแข็งสำหรับเราพอฮะดิษแข็งก็แสดงว่ามีผลบังคับใช้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเฮ้ยแข็งหรือไม่แข็งว่าทำยังไงสอบถามจากนักวิชาการและให้นักวิชาการเขาวินิจฉัยให้เราเขาจะดูสถานะของฮะดิษให้สำหรับผมก็เลือกทำทั้งสองอย่างเลยนะวันไหนผมนะถ้าไปละหมาดกับคนที่เขาไม่ชี้ผมจะชี้ให้เห็นเขาจะได้ถามว่าทำไมถึงชี้เราก็จะได้ไล่ก็ฟังก็มันมีหะดีษที่รายงานแล้วมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งก็เลยอะไรชี้ให้เขาเห็นพอไปละหมาดไอ้คนที่ต้องชี้ใครไม่ชี้ไม่เข่งผมก็ทำเป็นไม่ชี้เขาจะได้ถามว่าทำไมอาจารย์ไม่ชี้ผมก็ได้ไล่ก็ฟังว่าก็มันมีทัศนะหนึ่งของนักวิชาการที่เขามองว่าหะดีษต้นของเองน่ะดออีฟเข้าใจยังมันจะได้ถ่วงกันไว้ไม่งั้นไอ้ทางนี้ก็ว่าทางโน้นไอ้ทางโน้นก็ว่าทางนี้อยู่ไรบีบก็ไอ้นี่เข่งไอ้นวลไอ้นี่ไม่เข่งแค่อะไรแค่เรื่องขีลาบว่าจะใช่ซุนนะหรือไม่ใช่ซุนนะเท่านั้นเองเข้าใจนะเหมือนละหมาดไอ้เนี่ยเหมือนละหมาดยะนาซาเหมือนละหมาดยะนาซาละหมาดยะนาซาที่มีรายงานส่วนใหญ่คือนบียกมือกี่ครั้งครั้งเดียวที่มีรายงานยกมือครั้งเดียวแต่ตักบีบนะกี่ครั้งตักบีร์4ครั้งอัลลอฮุอักบัรนี่ครั้งที่1แล้วก็กอดอกพอตักบีร์ที่2ฟาติฮะห์จบแล้วอัลลอฮุอักบัรยกป่ะไม่ได้ยกแต่ว่าอัลลอฮุอักบัรผมไปละหมาดมันซืนไปละหมาดที่คลอง9ละหมาดที่คลอง9นะครับไม่ได้ยกเลย
นะไม่ได้ยกเพราะเราไปละหมาดตรงที่ที่เขาไม่ยกเฮ้ยตรงที่ที่เขายกกันเราก็ทั้งทำยังไม่ยกเขาจะเดี๋ยวถามแล้วมีคนถามจริงๆด้วยฮะไม่เสียสิแล้วก็บอกก็นบีทำอะไรนะอ๋อใครเสียนะใครเสียเป็นพ่อของช่างที่เขาไปปลูกบ้านผมอ่ะนะครับเขาวงนุ้ยรู้จักหนำเลียบไหมรู้จักหนำเลียบป่ะที่เล่นละครตอนนั้นอ่ะหนำเลียบไอ้หนำเลียบรู้จักใช่ไหมที่เป็นลิงตอนนั้นเรื่องอะไรนั่นแหละพ่อเขาคนเนี้ยนะเป็นผู้ใหญ่อายุ96แล้วจะร้อยอยู่แล้วนะครับเขาเสียเมื่อวานเนี้ยก็เคารพกันนะครับแล้วก็สนิทกันในระดับหนึ่งนะครับเขาเป็นพ่อของเจ้าของร้านสู้แค่หมดน่ะบังดาวุฒรู้จักใช่ไหมร้านสู้แค่หมดนั่นแหละครับนั่นแหละผมก็ไปละหมาดนะพอเราก็ทำก็มีคนถามจริงๆเลยแหละพอปานามาละหมาดบางที่ที่เขาแข็งมากเรื่องต้องไม่ยกใครยกเป็นอะไรใครยกเป็นบิดอะผมบางทีถ้าไปเจอคนเขาเนี่ยผมก็จะทำยกให้เขาเห็นถ้าเขาจะได้ถามเราก็ได้เล่าให้เขาฟังว่ามันอาจจะบิดอะในมิติมุมมองของคุณแต่มีรายงานว่าซอฮาบะห์อย่างท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรกับตะกายเนี่ยเขาทำกันนะก็ไอ้ฝ่ายที่เขาทำก็ไม่ถึงกับต้องอะไรต้องเป็นบิดอะตกนรกหมกไหมอะไรถึงขนาดนั้นเพราะเราจะไม่ด้อยค่าซอฮาบะห์ของรอซูลเพราะเป็นประเด็นความขัดแย้งทางวิชาการก็จะอธิบายเขาเห็นแต่ก็ไม่อยากมีเรื่องนะก็ดูสถานการณ์ด้วยไม่อยากไปพร่ำเพื่อเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวนะเอาเท่าที่เราคิดว่ามันมีฮิกมากก็แล้วกันถ้าตรงนี้ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะไม่ไปเปิดประเด็นแต่ถ้าดูแล้วเฮ้ยเขากำลังเป็นประเด็นเรื่องนี้เราก็ทำให้เขาเห็นเพื่อให้เกิดคำถามที่เขาสนใจอยากรู้อะไรแบบเนี้ยนะอ้าวถึงไหนแล้วเนี่ยไปตั้งแต่ไหนตั้งไหนชี้นิ้วตกลงเราสรุปของเราก่อนผมแนะนำว่าพี่น้องเนี่ยสามารถทำได้ทั้งสองอย่างเลยชี้โดยไม่กระดิกก็ได้นะหรือจะชี้แล้วก็กระดิกเป็นระยะส่วนที่ผมนั่นเลือกทัศนะว่าให้กระดิกเป็นระยะเนี่ยเพราะมันจะไปสอดคล้องกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ในหะดีษเนี่ยยูฮัดริกุฮาวะยะดูบิฮารอซูลขยับแล้วรอซูลจะอ่านอะไรยะดูอันดูอาประกอบไปด้วยแสดงว่าการชี้เนี่ยคือการชี้ในขณะที่กำลังอยู่ในช่วงที่อ่านเป็นดูอาแล้วรอซูลเวลาอ่านดูอารอซูลทำท่ายังไงเวลาซูลอ่านดูอารอซูลทำยังไงไม่เคยเห็นรอซูลเอาอีกแล้วก็ซอฮาบะห์ละหมาดก็ไม่เคยเห็นแล้วยังทำได้เลยพอจะดูอาไม่เคยเห็นรอซูลอีกแล้วฮะนี่รอซูลบอกฮากะซาดูอาเวลาดูอาปกติให้ทำมือแบบนี้เอามือชนกันแบบนี้แล้วก็ยกมือขอแบบนี้ฮากะซาดูอาฮากะซาอิบติฮานเวลาจะขออะไรให้แบบสุดชีวิตอยากได้เลยนะโอ้รอฉันอยากไปมักกะฮ์เหลือเกินอยากไปอุมเราะห์เหลือเกินเนี่ยขอแบบของที่สำคัญยกให้ท่วมหัวไปเลยรอซูลยกกระทั่งแขนตึงเนี่ยยกกระทั่งเห็นเจ้ากระแรเอารักแร้นะนี่ฟังแล้วนี่ต้องคนคลองแน่เลยนะคนคลองเห็นอะไรเห็นจักระแร้เห็นรักแร้เลยนี่รอซูลบอกถ้าอิบติฮานขอดุอาแบบสุดๆเลยนะให้ยกมือแบบนี้เนี่ยยกมือแบบนี้งั้นที่เราเคยเห็นนะมีรายงานว่ารอซูลุลลอฮ์เวลาขอดุอาแบบเรื่องไหนที่รอซูลรบเร้ามากๆรอซูลห่วงมากๆกลัวอัลเลาะห์จะไม่รับอ่ะรอซูลจะขอดุอาความมือใช่มั้ยความมืออุลามาเค้าก็เลยอธิบายว่าเห็นหลังมือน่ะหมายความว่าเห็นหลังมือเห็นหลังมือเห็นหลังมือน่ะใครเห็นรอซูลเห็นหลังมือตัวเองแบบนี้คือความใช่ป่ะเพราะหงายมาแบบนี้เนี่ยถ้าหงายมันแบบนี้พอคว่ำแบบนี้เราซูลเห็นอะไรเนี่ยเห็นหลังมือนะเห็นหลังมือซึ่งมีรายงานว่าเราซูลคว่ำมือแล้วก็เห็นหลังมือแบบนี้เอาหลังมือขึ้นก็จะเห็นหลังมือแต่ถ้ายกแบบนี้ล่ะใครเห็นหลังมือทุกคนเห็นหลังมือของเราซูลแต่ถ้าเราซูลยกมือแบบนี้ทุกคนเห็นอะไรเห็นหน้ามือเห็นฝ่ามือเราซูลเรายกมือแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นฝ่ามือจะไม่เห็นหลังมือเพราะหลังมือมันอยู่ข้างล่างแต่พอเราซูลยกมือแบบนี้ทุกคนเห็นอะไรทุกคนไม่เห็นฝ่ามือแต่ทุกคนจะเห็นหลังมือฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมุมมองทางวิชาการไอ้คำว่าความมือหงายมือเนี่ยมันคือยกแบบนี้หรือยกสูงแบบนี้
นะอันนี้เป็นที่มาของประเด็นความขัดแย้งแต่สองท่าใช่ไหมเมื่อกี้ท่าอะไรนะท่าดูอาให้ยกมือเนี่ยเอามือชิดกันแบบนี้แล้วก็ขอกับอัลลอฮ์อิบติฮานก็ให้ยกสูงๆแบบนี้แล้วรอซูลบอกวะฮากะซาอิคลาสเวลาขออะไรก็แล้วแต่ขอแบบพิเศษแล้วขอเพื่อที่จะแสดงถึงการให้เอกะกับอัลลอฮ์น่ะให้ชี้แค่นิ้วเดียวแบบนี้ฉะนั้นอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลหรืออุลามะในมัซฮับของฮัมบะลีน่ะเวลาชี้นิ้วอ่ะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัตตะฮิยาตุลิลลาห์เข้าใจอะไรเขาใช้นิ้วชี้แบบนี้เลยมันก็ไปสอดคล้องกับหะดีษนบีกระดิกนิ้วตอนดุอางั้นการกระดิกชี้นิ้วแบบนี้เป็นหะดีษที่ได้ใจความมาจากรอซูลชี้นิ้วในขณะดุอาในบทนูนด้วยงั้นผมก็แนะนำกับพี่น้องสามารถทำได้ทั้งสองอย่างเลยอินชาอัลลอฮ์นะส่วนมุมมองทางวิชาการที่เขาแข็งไม่แข็งอันนั้นเป็นความรู้ในระดับสูงขึ้นนะแต่ว่าเราเนี่ยในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นเวลาพิจารณาดูหลักฐานแล้วมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะแต่ว่าเราอย่าไปโจมตีกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องมัสอะลาฟิกนะครับมัสอะลาฟิกเราก็ดูว่าอันไหนเราซูลทำบ่อยนะเราซูลชี้ไหมเรื่องชี้นี่เป็นที่เห็นพ้องต้องกันไม่มีใครถกเถียงเลยทุกคนชี้เหมือนกันเลยส่วนเวลาเราจะเลือกทัศนะชี้ต้องหาหลักฐานและอธิบายหลักฐานให้แข็งให้ได้แต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจในหลักฐานชี้ไม่ได้เพราะหลักฐานมันอ่อนเข้าใจยังเขาต้องไปเอาชี้เฉยๆโดยไม่กระดิกนะอ้าวอันอัตยาอันได้กี่ต้นได้กี่บทได้หลายสำนวนนะในเอกสารนี่นะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ตั้งแต่ข้อ16ไปนะ3หรือ4ต้น5ต้น6ต้นอะไรเยอะแยะเลยนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะแล้วก็ในหนังสืออิสลามสมาคมเนี่ยเขาก็รวบรวมไว้หลายสำนวนนะครับแต่ว่าที่เป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็ที่ตรวจสอบรายงานเชิงวิชาการแล้วนะมีความน่าเชื่อถือนะครับต้นเนี้ยเลยเอาต้นแรกดีก่อน 16.1 นะครับบทตะชาฮุดที่รายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเป็นรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้สอนให้ท่านอิบนุมัสอูดอ่านบทนี้จี้เลยว่าต้องอ่านต้นบทนี้พอบอกอิบนุมัสอูดต้องอ่านต้นเนี้ยอุลามะห์เลยบอกนี่แสดงว่ารอซูลกำชับพอรอซูลอันไหนที่รอซูลกำชับแสดงว่าอันนั้นต้องสำคัญหน่อยนะครับพี่น้องก็อ่านอัตตะฮิยาตุลิลลาห์วัสศอลาวาตุวัตตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮ์เนี่ยลิลลาห์อัสสลามเราะห์มะตุลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นคำรับสุญญะละลาที่สามารถกระดิกได้ตอนนี้ไอ้เราค่ำมัสละกระดิกนิ้วก็มาอ่านสำนวนเนี่ยอัตตะฮิยาตุลิลลาห์วัสศอลาวาตุวัตตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله อันนี้สำนวนที่หนึ่งใครที่ต่างนี่อ้าวใครบอกสำนวนนี้อ่านเบื่อและบ่อยและย้ายมาสำนวนที่สองสำนวนที่สองคล้ายกับสำนวนที่หนึ่งแตกต่างกันเพียงแค่คำศัพท์เพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ไม่กี่คำถ้าเราต้องการจะให้ได้ซุนนะห์เพิ่มก็มันก็แค่เพิ่มคำศัพท์ใส่ไปอีกสัก3คำ4คำได้ต้นใหม่เลยแล้วนะได้ต้นใหม่เลยแล้วอ้าวอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศอลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาห์เพิ่มคำว่าอะไรมาเพิ่มคำว่าอะไรมาเพิ่มคำว่าอัลบารอกาตอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตนี่เพิ่มมา1อัศอลาวาตุตตอยยิบาตมีอยู่ในริวายะห์ที่1แล้วแสดงว่ามีคำอะไรมีคำว่ามูบารอกาตแทรกคำมาแค่คำเดียวเองคำนี้ท่องยากไหมเนี่ยถ้าจะเพิ่มไปคำเดียวเนี่ยพอเพิ่มคำใหม่เข้าไปในริวายะเดิมเนี่ยจะกลายเป็นซุนนะข้อใหม่ไปเลยละได้ผลบุญเพิ่มไหมเพิ่มพี่น้องลองนึกเหมือนตอนที่ผมสอนเรื่องอะไรนะสอนเรื่องรับบานาละกัลฮัมถ้าเราจะอ่านรับบานาละกัลฮัมอย่างเดียวก็ได้แค่ซุนนะเดียวแต่วันนี้รับบานาว่าพอใส่ว่าไปอีกตัวหนึ่งได้สุนนะที่สองมาเนี่ยแค่ว่าคำเดียวได้สุนนะใหม่มาแล้วอัลลอฮุมมารับบานาละกัลฮัมไม่ใส่ว่าแต่ใส่อัลลอฮุมมาได้สุนนะที่สามอัลลอฮุมมารับบานาว่าเพิ่มอัลลอฮุมมาข้างหน้าแล้วใส่ว่าตรงกลางได้สุนนะที่สี่เพิ่มแค่สองคำแต่ได้สุนนะกี่ข้อสุนนะสี่สุนนะเลยแล้วตรงเนี้ยแทรกคำว่าอัลมุบารอกาตไปอัตตะฮิยาตุลิลลาห์แล้วก็แทรกไปเลย
อัตตะฮียาตุลมุบารอกัตและเอาลิลลาไปไว้ข้างหลังอัสสลาวาตุตัยบาตุลิลลาแค่นั้นเองที่เหลืออัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยนานี่ของเก่าทั้งหมดเลยไม่ต้องท่องใหม่ต้องท่องใหม่ไหมไม่ต้องท่องเพิ่มแล้วนะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเก่าริวายะห์เดิมมีอยู่แล้วไม่ต้องท่องใหม่วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ตรงนี้ต่างกันก็คือตัดคำว่าอับดูเอาไปในริวายะแรกมีอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดูวะรอซูลุเราก็แก้ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ตัดอะไรออกไปตัดอับดูแค่นี้ได้ซุนนะห์ที่2เพิ่มคำว่ามุบารอกาตเพิ่มคำว่าอะไรฮะเอาคำว่าลิลลาห์ที่อยู่ในวรรคแรกไปใส่ท้ายวรรคที่2ใช่มั้ยครับแล้วก็มาตัดคำว่าอับดุฮูออกกลายเป็นซุนนะที่2ซุนนะที่2นี่รายงานของใครนะครับซุนนะที่2นี่เป็นรายงานของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบทที่2นี่ให้เขาอีกเช่นเดียวกันนะครับบทแรกนี่บุคอรีมุสลิมรายงานนะครับของอิบนุมัสอูดบทที่2ของอิบนุอับบาสนี่นะครับรายงานโดยใครรายงานโดยมุสลิมคนเดียวนะอันแรกนะดับเบิลเออันที่2ก็เอแต่ยังไม่ใช่ดับเบิลอันที่3อันที่3ริวายะห์ที่3 16.3 นะเป็นบทตะชาฮุดจากรายงานของท่านอบีมูซาอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแตกต่างจากตะชาฮุดของอิบนุมัสอูดนิดเดียวนะครับแค่ประโยคแรกประโยคแรกของอิบนุมัสอูดนะอัตตะฮียาตุลิลลาแล้วก็อัสศอลาวาตุตอยยิบาตแต่ของอบีมูซาอัชอะรีนี่รายงานสลับกันนิดนึงเป็นอัตตะฮียาตุตอยยิบาตุศอลาวาตุลิลลาสลับคำกันแต่เป็นคำเดิมทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าสลับตำแหน่งของคำเรียงคำไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหมือนเดิมอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนเหมือนเดิมวะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนเดิมวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยต้องท่องใหม่ไหมไม่ต้องท่องของเก่าเพียงแค่จำประโยคแรกเรียงคำศัพท์ให้ถูกอัตตะฮียาตุตอยยิบาตุศอลาวาตุลิลลาแค่นั้นแหละนะเรียงคำศัพท์ในประโยคหน้าให้แตกต่างจากของอิบนุมัสอูดเพราะอิบนุมัสอูดอัตตะฮียาตุลิลลาวัสศอลาวาตุตอยยิบาตไม่มีลิลลาเอาลิลลาของอิบนุมัสอูดมาใส่ท้ายวรรคที่2แค่นั้นเองนะครับวรรคที่2นี่ประโยคตะชาฮุดที่3นี่ของอบีมูซาอัชอะรีรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์อีกเช่นเดียวกันอ้าวตะชาฮุดนะครับที่มีรายงานด้วยบทที่4เป็นตะชาฮุดของท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับก็จะแตกต่างกับตะชาฮุดในรายงานของท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดเพียงแค่ประโยคแรกเช่นเดียวกันแต่เพิ่มคำมาอีก1คำอัตตะฮียาตุลิลลาห์นี่เหมือนกันอันแรกที่ต่างกันก็คืออัซซากิยาตเพิ่มอัซซากิยาตมาคำเดียวอัซซากิยาตุลิลลาห์อัตตอยยิบาตุศอลาวาตุลิลลาห์ถ้าเราเอาแค่อัตตอยยิบาตุศอลาวาตุลิลลาห์เหมือนของใครอบีมูซานอัชอะรีแต่พอเราใส่แทรกอัซซากิยาตุลิลลาห์ไปตัวนี้กลายเป็นรีวายะห์ที่4ของท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ซุนนะห์4ข้อละ4ซุนนะห์ละละหมาดของเราว่าอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหมือนเดิมไม่ต้องใหม่อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนประโยคที่3เหมือนเดิมอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนเดิมวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์เหมือนเดิมตกลงและแค่เราแทรกคำว่าอัซซากิยาตุลิลลาห์คำเดียวเองได้ซุนนะห์ใหม่อีก1ข้ออ้าวริวายะห์นี้นะครับอยู่ในบันทึกในมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกในมุสนัดของอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับและก็ในมุญัมของท่านอิหม่ามอัลบัยฮากีนะครับบอกในย่อหน้าสุดท้ายผมเขียนไว้นิดนึงครับบอกว่าในการอ่านบทตะชาฮุดนั้นหากเรามีความสามารถก็สมควรอ่านด้วยบทสำนวนนี้บ้างต้นนี้บ้างของอิบนุมัสอูดบ้างบางวันก็ไปอ่านของอิบนุอับบาสบ้างบางวันก็ไปอ่านของใครล่ะของอบีมูซาชะรีบ้างไปอ่านของอะไรล่ะอันสุดท้ายของคอลีฟะอุมัรบ้างเอาตามอะไรเอาตามสะดวกเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายทำไมอ่ะให้สลับสับเปลี่ยนกันไปตามสมควรท
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานไว้ในเรื่องนี้แบบหลากหลายท่านรอซูลรายงานไว้ต้นเดียวแล้วก็ต้นเดียวแต่นี่รอซูลรายงานไว้ตั้งหลายต้นฮะสมมุติในสำรับเนี่ยมีกับข้าว5อย่างจะกินกี่อย่างฮะกี่วันมาก็กินตัวถ้วยนี้ถ้วยนี้แหละลุงกินกี่อย่างกับข้าวสมมติมี5อย่างตั้งอยู่ในถาดเนี่ยกินหมดเลยแต่ทำไมละหมาดของเรามีตั้ง5ต้นแต่เราอ่านอยู่ต้นเดียวทีกับข้าวเนี่ยไกลยังเอื้อมเลยอันนี้ไม่ได้ว่าพวกเรานะแต่ว่าลองเทียบดูซุนนะห์ของรอซูลน่ะที่เราสามารถทำแบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้แต่เรากลับไม่เลือกทำได้หลายอย่างฮะไม่รู้ไม่เป็นไรฮะรู้แล้วไม่จำต่อไปนี้จำละอันที่สองเพิ่มคำว่าเพราะวรรคสองวรรคสามวรรคสี่ยันวรรคสุดท้ายต่างกันเพียงแค่วรรคหนึ่งกับวรรคสุดท้ายวรรคสุดท้ายไม่มีอับดูใช่ป่ะอัตตะฮียาตุลิลลาอันที่หนึ่งอันแรกอัตตะฮียาตุอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุสซอลวาตุตอยีบาตุลิลลาเพิ่มมุบารอกาตเข้ามาแล้วก็สลับอะไรล่ะอัสซอลวาตกับตอยีบาตสลับกันตรงนั้นเองมันต่างกันนิดเดียวจำง่ายกว่าเลข13หลักของเราอีกเบอร์โทรศัพท์ของเราน่ะจำเบอร์คนนั้นเบอร์คนนั้นจำได้หมดเลยเบอร์ของเราเองไม่ได้025437031 025437031ถึง4วะสุรยีเลิกจัดรายการไปเป็น 6-7 ปีแล้วเลขนี้เรายังจำอยู่ได้เลยเพราะอะไรอ่ะฮะอาจารย์จำได้ไหมของทีวีมุสลิมอ่ะก่อนเราฟังแล้วไม่ได้ท่องนี่ใครท่องมั่งเราท่องมั่ง025ก่อนนอน025437ต้องท่องไหมไม่ท่องแต่เพราะมันผ่านหูเราบ่อยไงอ้าวแล้วนี่ล่ะสุนนะของนบีเนี่ยถ้าเราไม่ให้มันผ่านหูเลยอันเองก็ไม่อันสนใจก็ไม่สนใจให้ผ่านหูก็แสดงว่าสุนนะของนบีเนี่ยค่ามันน้อยกว่าเบอร์โทรอีกใช่ป่ะถ้าคิดแบบนี้นะตอนนี้ต่อไปนี้ต้องพยายามทำเท่าที่ทำได้ทำไม่ได้โอ้ฉันแก่แล้วไม่เป็นไรฉันแก่แล้วเนี่ยเอาหนังสือไปตั้งข้างหน้าทำตัวใหญ่ๆเนี่ยทำเป็นปัจจุบันนี้เขาทำเป็นใหญ่แล้วก็เคลือบมาตั้งข้างหน้าเลยพอสุญูดขึ้นมาเงยขึ้นมาตาดูเนี่ยอัตฮิยาดูสัก10เที่ยวสัก10วันเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็จำนะอยู่ที่ว่าเราสนใจหรือไม่สนใจแต่กับข้าวล่ะฮะแถมแล้วแถมอีกนะกินครบหมดเลยอันนี้คือพูดให้คิดเฉยๆนะไม่ได้จะตำหนิอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นซุนนะห์นะซุนนะห์ให้เราอ่านถ้าเราอ่านได้เยอะความดีก็ได้กับเราเยอะนะครับผมก็เลยบอกว่าส่งเสริมด้วยสมควรอ่านให้มันหลายๆต้นนะหลายๆต้นมีตัวอะไรมาป่ะนะบ้านผมทำไก่ร้องแบบนี้แสดงว่าต้องมีตัวอะไรนะนะไม่เป็นไรพอเราเสร็จแล้วอ่านอะไรแล้วเนี่ยเรากัดพระอนัตยาเสร็จแล้วอันอะไรอันศอลาวาตนบีดูศอลาวาตนบีมีกี่สำนวนนะครับศอลาวาตนบีนะครับเดี๋ยวใครมีคำถามถามได้นะนะครับชั่วโมงหนึ่งไปแล้วแป๊บเดียวเองข้อที่17นะครับเรื่องอัสลาตุอะลันนบีการอ่านศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกว่าหลังจากอ่านบทตะชะฮุดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีซุนนะห์ก็คือรูปแบบการกระทําที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลให้เราอ่านศอลาวาตให้กับท่านนบีด้วยประโยคสำนวนที่ได้มีรายงานจากท่านรอซูลเช่นฮุกกรมการอ่านศอลาวาตตะชะฮุดเรารู้แล้วถ้าเป็นตะชะฮุดครั้งที่1เป็นวาญิบถ้าเป็นตะชะฮุดครั้งที่2ในกรณี3รากาตหรือ4รากาตตะชะฮุดเป็นรุกลถ้าไม่ทําละหมาดใช้ไม่ได้เลยต้องย้อนกลับมาทํารุกลนั้นใหม่แล้วสุญูดซะฮวีถึงจะใช้ได้แต่ถ้าเป็นรากาตที่2นะรากาตที่2ตะชะฮุดมีฮุกกรมเป็นวาญิบหรือสุนัตอับอาดไม่อ่านละหมาดใช้ได้แต่ต้องสุญูดซะฮวีถ้าไม่อ่านด้วยไม่สุญูดซะฮวีด้วยละหมาดจึงจะใช้ไม่ได้เพราะถือว่าไม่ทําอะไรเลยทิ้งโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจทิ้งแล้วไม่สุญูดซะฮวีนี่ปรับละหมาดเสียอย่างเดียวแต่ถ้าลืมล่ะ
ลืมไม่เป็นไรมานึกขึ้นได้ตอนไหนให้สิวสาวีเมื่อตอนที่เรานึกขึ้นได้เป็นยุบรอนชดเชยให้แต่ไม่ต้องย้อนกลับมาทำแต่ถ้าเป็นรุกลล่ะฮะละหมาดไปแล้วเฮ้ยไม่ได้สุญูดครั้งหนึ่งทำยังไงไม่ได้สุญูดครั้งหนึ่งให้ปรับรากาอัดที่ไม่ได้สุญูดเสียไปทั้งรากาอัดเลยนะแต่ถ้าย้อนกลับมาทำได้ย้อนกลับมาทำได้ก็ย้อนกลับมาทำสุญูดหนึ่งครั้งอันนั้นแล้วก็สุญูดซาวีแต่ถ้าย้อนกลับมาไม่ได้ให้ปรับอะไรรากาอัดที่ขาดสุญูดหนึ่งครั้งเสียทั้งอะไรทั้งรากาอัดแล้วมาทำทดเชยหรือทดแทนหนึ่งรากาอัดแล้วก็สุญูดซาวีถึงจะใช้ได้แต่ถ้าทิ้งไปเลยไม่สุญูดเลยละหมาดใช้ไม่ได้สิวซาวีก็ชดเชยอะไรไม่ได้นะครับถ้าเลยไปนานต้องละหมาดใหม่ทั้งหมดเลยอ้าวตอนนี้ในกรณีที่เรากำลังพูดถึงนี่ถ้าตะชะฮุดเป็นรุกลศอลาวาตตรงนี้ก็ต้องเป็นรุกลเพราะในตะชะฮุดที่เป็นตะชะฮุดครั้งที่1ตะชะฮุดเป็นวาญิบการอ่านศอลาวาตมีฮุกมตามทัศนะของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นแค่สุนนะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้ถ้าจะอ่านก็ให้อ่านสั้นถือว่าซ้อแต่ว่าทางนักวิชาการที่เขายึดตัวบทมาตรฐานสำคัญเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นวาญิบเหมือนกันแต่ชาฮุดเป็นวาญิบศอลาวาตก็เป็นวาญิบจำเป็นจะต้องอ่านส่วนจะอ่านเต็มทั้งต้นเลยหรือจะอ่านแค่บางส่วนของต้นเช่นวรรคเดียวใช้ได้อันนี้เป็นทัศนะความเห็นต่างในกลุ่มนักวิชาการแต่สำหรับผมถือว่าเป็นวาญิบทั้งคู่ในรอกาอ์ที่2ของละหมาด3และ4รอกาอ์เช่นมักเรบซูฮุรีอัสรีอิชาวาญิบต้องอ่านแต่ชาฮุดและวาญิบจะต้องอ่านศอลาวาตนะต้องอ่านศอลาวาตถ้าไม่อ่านทำยังไงบ้างแล้วต้องสุญูดซะฮวีมาชาอัลลอฮ์อ้าวดูนะดูศอลาวาตนบีมีหลายสำนวนเลยนะครับตาเห็นกันไหมเห็นนะแสดงว่าไม่แก่นะทีนี้นะอ้าวในสำนวนที่1เป็นรายงานของท่านกะอ์บินอุจรอกาบินอุจรอนี่เป็นคนที่รายงานลักษณะพิธีการละหมาดของรอซูลเยอะมากเลยนะครับบอกว่าท่านรอซูลอ่านศอลาวาตแบบนี้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมะวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมะวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอันนี้คล้ายๆกันไหมกับที่เราอ่านแค่คล้ายๆแต่ยังไม่ตรงนะเราอ่านที่เราเคยอ่านกันที่ในหนังสือฟารดูอินอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะใช่ไหมครับนะอันนี้แต่ของเราจะไม่มีอินนะกะฮะมีดุมมะญีดเราจะไปมีอินนะกะฮะมีดุมมะญีดตอนไหนตอนวรรคหลังเลยฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญีดแต่อันนี้มีตั้งแต่วรรค2วรรคสุดท้ายมีเหมือนกันหมดเลยนะครับอันริวายะห์แรกนี้นะครับอยู่ในรายงานของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีอ้าวถ้าจะอ่านศอลาวาตต้นที่2เป็นศอลาวาตจากท่านซะอิดท่านอบีซะอีดอัลคุดรีก็เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลอีกเช่นเดียวกันอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอับดิกะวะรอซูลิกะกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมะวะอะลาวะอาลิอิบรอฮีมตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับต้นที่2นี่นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีของอันนะซาอีและอิบนุมาจาก็เป็นหะดีษที่ถูกต้องแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้เอามาอ่านกันนะครับต้นที่3อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมะวะอะลาอาลิอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมะวะอะลาอาลิอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญีดตอนนี้ของใครเนี่ยตอนนี้ของเรานะคล่องเลยตอนนี้นะครับแต่อยู่ในรายงานของนะครับท่านอาบีมัสอูดอัลอันซอรีนะครับอุกบะห์อิบนีอัมรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับก็เป็นรายงานจากซอฮาบะห์แต่ต้นเนี้ยอิหม่ามชาฟิอีนะครับชอบนะอยู่ในรายงานอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัติดมีรีแล้วก็ท่านอิบนุฮิบบานนะก็จะลดหลั่นลงมาอันไหนที่เป็นบุคอรีมุสลิมก็จะเอาไว้อันแรกๆแล้วก็ที่หน่วยระดับที่อีกเกรดนึงลงมาก็จะทยอยลงมาแบบเนี้ยนะครับอ้าวดูอีกสำนวนหนึ่งสำนวนที่4เป็นรายงานจากท่านนะครับ
อบีฮุเมดอัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะรายงานว่า อ่านแบบนี้Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid ตอนนี้เราก็ไม่เคยได้อ่านกันนะไม่เคยคุ้นเลยอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับสำนวนนี้นะครับมีความหมายพร้อมนะพี่น้องไปดูนะครับดูความหมายเพิ่มเติมตอนว่างๆนะต้นสุดท้ายต้นที่5เป็นรายงานของท่านอบูมัสอูดอุกบะห์บินอัมรอันซอรีเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอินนบียิลอุมมีวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดอินนบียิลอุมมีكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ตอนนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอันนะซาอีและอิบนุกุซัยมะห์นะครับอิบนุกุซัยมะห์บอกหะดีษบทนี้ซอฮีหะนะครับก็แล้วแต่ใครสะดวกต้นไหนถ้าเราสามารถจำเพิ่มได้อ่านได้เยอะกว่า1ต้นก็เป็นฟาดิละห์เป็นบุญบุญความดีของพวกเรานะในย่อหน้าสุดท้ายบอกว่าและในการอ่านบทศอลาวาตนะครับในแต่ละบทเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เรามีความสามารถแนะนำให้อ่านด้วยสำนวนนู้นบ้างสำนวนนี้บ้างสำนวนนั้นบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับหลายๆสำนวนตามที่เรามีความสามารถถ้ามันไม่มีความสามารถเราแก่แล้วความจำเราไม่ดีแล้วก็ตามอัตภาพไปแต่ถ้าเรามีความสามารถก็ให้สลับหมุนเวียนกันไปนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาไว้ถึงซุนนะห์ของรอซูลที่มีรายงานในเรื่องนี้ไว้อย่างหลากหลายเพราะแต่ละบทในเมื่อเป็นซอฮีห์ทั้งหมดแล้วก็ย่อมมีคุณค่าสำหรับการเจริญรอยตามและปฏิบัติตามนะข้อที่18เดี๋ยวมีคำถามนะใครจะถามคำถามข้อ18ลุกขึ้นทำรักอาที่3และที่4อันนี้ในกรณีที่อธิบายก็คือเรายึดทัศนะตัชฮุดเป็นวาญิบแล้วก็ศอลาวาตเป็นวาญิบจะต้องอ่านแต่นี้คนที่บอกว่าศอลาวาตเป็นวาญิบเนี่ยต้องอ่านเนี่ยเขาก็ขีลาฟกันเองว่าจะอ่านแค่ไหนอ่านทั้งต้นเลยเหมือนกับที่เราว่าไปหรืออ่านเพียงแค่วรรคเดียวในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีอนุญาตให้อ่านเพียงแค่วรรคเดียวเพราะเราอ่านอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุวะรอซูลุอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดจบแล้วแค่นี้ถือว่าอ่านวรรคเดียวถือว่าใช้ได้แล้วเพราะถือว่าอ่านแล้วได้ศอลาวาตแล้วถือว่าใช้ได้แต่มัซฮับอื่นเขาบอกเฮ้ยนบีไม่ได้สอนแค่นั้นเนี่ยตอนนบีสอนครึ่งต้นน่ะนบีสอนเต็มต้นแล้วทำไมเรามาอ่านแค่ครึ่งต้นล่ะแล้วแต่คนชอบโอ้ยนี่แต่คนไม่ชอบอ่านเลยก็ไม่ต้องอ่านนั่นแหละฮะแล้วคนเจอคนขี้เกียจก็ไม่ต้องอ่านเลยมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วเดี๋ยวต่อมาเอาข้าวต้มคืนน่ะนี่เอาข้าวต้มคืนไม่ให้แล้วแบบนี้เอาตามใจชอบอย่างนี้ตกลงเขาเลือกเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าในเมื่อมีคำสั่งให้อ่านศอลาวาตถ้าเราอ่านศอลาวาตอันไหนที่ถือว่าเป็นศอลาวาตให้ถือว่าโอเคแล้วงั้นอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดถือเป็นศอลาวาตยังถือเป็นศอลาวาตก็ถือว่าเราได้ทำตามคำสั่งแล้วแต่ฝ่ายนู้นเขาบอกเอาละก็ที่ซอฮาบะห์ไปถามรอซูลน่ะเวลาเราจะให้สลามทำยังไงรอซูลก็สอนตะชะฮุดให้ทั้งต้นก็ยังไม่เห็นตัดเหลือแค่วรรคเดียวแล้วตะชะฮุดเวลาเราสุนสอนตะชะฮุดสอนครบต้นไหมสอนครบต้นแล้วมีใครอ่านแค่วรรคเดียวมีไหมไม่มีแล้วทำไมศอลาวาตที่เราสุนสอนก็สอนทั้งต้นแต่ทำไมมาตัดเหลือแค่วรรคเดียวฮะคือตามใจชอบนี่ขี้เกียจเราก็อย่าไปขี้เกียจก็แล้วกันนะส่วนใครที่เขายึดทัศนะนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของเขาไปสรุปแล้วอ่านนะแนะนำให้อ่านไปไม่เสียเวลาเราอ่านให้จบเลยผมก็เลือกอ่านจบนะครับหากเป็นการละหมาดประเภท3รอกอะห์เช่นมักริบหรือ4รอกอะห์เช่นอัสรีซุฮรีอิชาอะไรก็แล้วแต่เมื่ออ่านบทตะชะฮุดครั้งที่1และศอลาวาตนบีในรอกอะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลุกขึ้นทํารอกอะห์ที่3ต่ออันนี้เราอันนี้คือลักษณะวิธีขึ้นรอกอะห์ที่3โดยกล่าวอัลลอฮุอักบัรตักเบียดครั้งนี้เราเรียกว่าตักเบียดอินติกอละ
คือตักบีรเพื่อเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งขึ้นไปเป็นท่ายืนนะครับขณะที่เรากำลังชันตัวขึ้นงั้นตักบีรเนี่ยคือคำกล่าวที่จะต้องกล่าวในระหว่างการเคลื่อนย้ายอริยบทนะฉะนั้นพี่น้องไปสังเกตนะการละหมาดทุกขั้นตอนทุกอริยบทไม่มีท่าไหนไม่มีซิกเก็ตเลยไม่มีท่าไหนนี่พวกเราบางทีก้มไปแล้วเพิ่งจะไปบัตมีบางทีบัตก่อนแล้วยังไม่ได้ก้มเลยก็มีนั้นต้องอยู่ในระหว่างการเคลื่อนอ้าวนิ้วมันค้างเนี่ยอึบเนี่ยปวดเหลือนิ้วเดียวแหละมันเป็นต้องเป็นหลายนิ้วเลยนะครับฮะไม่รู้เมื่อวานผมขับมอเตอร์ไซค์ด้วยไม่ได้ขับมานานเพราะมันงอไม่ได้เพราะไปฝืนกำแผ่นน่ะทำให้ค้างเลยเนี่ยเด้งเองมันเด้งเองสนุกดีบางทีแต่มันปวดนะฮะมันต้องคนนวดเป็นไปแล้วก็ไอ้ที่คลินิกกายภาพเขาไม่ให้นวดชุยๆเพราะมันจะยิ่งทำให้อักเสบพออักเสบปุ๊บไอ้เส้นเอ็นพวกเนี้ยถ้ามันรักษาไม่หายมันจะกลายเป็นบังผืดขึ้นมาทันทีอันตรายต้องแช่น้ำอุ่นให้มันคลายยุ่งยากอย่าเป็นละดีที่สุดเลยอ้าวเมื่อกี้ถึงเรื่องอะไรนะที่ว่าแต่ว่าน่ะเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวให้กล่าวตักบีรอินติกอลาสนะครับขณะยันตัวลุกขึ้นอย่าไปกล่าวตอนนั่งเพราะตอนนั่งการตักเบสไม่ใช่ท่ากล่าวตอนนั่งตักเบสให้กล่าวตอนขึ้นมานะครับขณะยันตัวโดยใช้มือทั้งสองข้างยันพื้นลองไหมลองทำท่าเลือกแต่ผมจะเอาโต๊ะมาให้ครับบอกไปเลือกที่นู้นเขาก็ไม่เอาลุงก็ได้ลุงลุงตอนเอาตอนลงก่อนตอนลงทำยังไงส่วนลงรูกว่าเสร็จแล้วลงสยุดทำยังไงสังเกตนะเวลาลงเนี่ยเท้าเราอยู่กับพื้นลุงงานก็ได้ก็ได้เดี๋ยวแล้วกำเดาไหลนะเท้าเราอยู่กับพื้นอยู่แล้วใช่ไหมเท้าอยู่พื้นเวลาลงให้เอาหัวเข่าเป็นสเต็ปที่สองลงไปนะเอาหัวเข่าลงเสร็จแล้วก็มือลงแล้วก็หน้าผากลงหน้าผากจะเป็นรายการสุดท้ายที่เราจะไปถึงพื้นเวลาเงยขึ้นมาจากท่าเนี่ยจะขึ้นมายืนตรงก็ให้ยกหน้าผากขึ้นก่อนแล้วก็ถอนมือขึ้นแล้วก็เข่าถอนเข่าตามขึ้นมาเท้าไม่ต้องขยับเดี๋ยวลงสยุดแล้วก็เงยขึ้นมาก่อนอัลลอฮฺอักบัรเอาหัวขึ้นมือขึ้นแล้วถึงจะเข่าเนี่ยเวลาลงไปยังไงขึ้นมาก็แบบนั้นตอนนี้แหละในขณะเนี่ยเขาบอกโดยใช้มือทั้งสองยันกับพื้นหลังจากนั้นให้ยกมือทั้งสองข้างเสมอพอยันขึ้นมาเสร็จแล้วยกมือทั้งสองข้างอีกครั้งหนึ่งแหละครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ในการยกมือตักบีรนะแล้วละหมาดของเราจะ4แล้วก็อาจ3แล้วก็แล้วแต่ถ้ามีตะชะฮุดครั้งที่1ลุกขึ้นมาสู่รักาตที่3ต้องยกมือไอ้ตักบีรต้องมีอยู่แล้วแต่ต้องยกมือด้วยมีรายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือทั้งหมดกี่ครั้ง4ครั้งที่รายงานที่อะไรที่โอเคที่ชัวร์เลยนะรายงาน4ครั้งสี่ครั้งตอนไหนบ้างตักบีรตุลอิห์รอม1และ2ตอนลงไปรุกัวอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกัว2 3ซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดาตอนนี้ไม่ได้ว่าตักบีรเราว่าซะมีอัลลอฮุวะตัสมียะแต่เรายกมือแล้วหลังจากนี้มียกอีกไหมไม่มีถ้าเป็นละหมาด2รักอัตก็ยกแค่3แต่ถ้าเป็นละหมาด3หรือ4รักอัตตอนเงยศีรษะขึ้นมาเพื่อที่จะลุกขึ้นยืนทำรักอัตที่3กับที่4เนี่ยนะครับให้ยกมือตอนไหนขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรเป็นครั้งที่4ส่วนที่มีรายงานว่าเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยกมือเนี่ยนะครับจะยกมือทุกครั้งที่กล่าวตักบีรเนี่ยอันเนี้ยทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งเขาไม่ยอมรับหะดีษฉะนั้นเราจึงเห็นมีบางคนที่เขายึดหะดีษแบบเนี้ยลงไปสุญูดก็อัลลอฮุอักบัรขึ้นมาระหว่างสุญูดก็อัลลอฮุอักบัรยกมือมีเห็นเป็นทำอยู่จำนวนนึงนะคนที่เขายึดในหะดีษแบบเนี้ยเวลาไปมากะจะเห็นแต่ว่าในบ้านเราไม่มีทัศนะนี้เพราะเราถือว่ามีรายงานเพียงแค่4ครั้งนะมีใช่ไหมมีนะครับบางทีก็เป็นวันนี้นะไรอ๋อเขาละหมาดนั่งกะอีอย่างนี้แหละพอเขาขึ้นมาอัลลอฮฺจะอัตตะฮิยะเนี่ยก็ไปยกมืออ๋อหลงมั้ง
อันนี้แสดงคนนี้ขยันเมื่อตะกี้เราขี้เกียจขยันมากเลยเนี่ยมันมีรีวายะแต่นักวิชาการเขาวิจารณ์หะดีษดออีฟคำว่ารอซูลกล่าวตักเบียดหรือยกมือทุกครั้งเนี่ยส่วนหนึ่งเขาไปเข้าใจว่าคนละเรื่องกันเลยที่บอกรอซูลกล่าวตักเบียดรอซูลยกมืออะไรเนี่ยนะรอซูลกล่าวตักเบียดฟีกุลลิคอฟดินฟีกุลลิคอฟดินวะรอฟอินนะรอซูลกับบารอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีกุลลิคอฟดินวะรอฟอินแปลว่ารอซูลจะกล่าวตักเบียดทุกครั้งที่ลงและขึ้นสำนวนหะดีษตอนนี้อุลามะฮ์ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าหะดีษบทเนี่ยคนละเรื่องกันไอ้คำว่ารอซูลกล่าวตักเบียดคือรอซูลกล่าวอัลลอฮ์บัดตอนไหนตอนเดินลงจากที่สูงเวลาตอนขึ้นที่สูงรอซูลก็กล่าวตักบีรกล่าวตัสบีฮ์ตอนนี้พวกเราก็ไม่เข้าใจเอาตัสบีฮ์เนี่ยมันเป็นท่ายกมือพอจะลงไปสยุดก็อัลลอฮุอักบัรลงไปสยุดพอเงยขึ้นมาพอนั่งระหว่างสยุดก็อัลลอฮุอักบัรอันนี้มีเห็นนะแต่ก็มีในบางรายงานเขาเข้าใจว่าเป็นหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของการยกมือในขณะลงสยุดเงยขึ้นมาสยุดมานั่งระหว่างสองสยุดก็มีหลักฐานมีทัศนะของอุลามะบางท่านแต่ว่าที่มัชฮูดที่เป็นที่แพร่หลายนะยังแค่4ครั้งนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับขยันแล้วนะกดอกอันนี้อธิบายไปแล้วนะเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นมัสอะลาเก่ามีในมัสฮับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลพูดถึงแต่ว่าไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับเราไม่ต้องกอดก็ได้นะครับเพราะที่รายงานส่วนใหญ่มาไม่มีกอดอกนะเป็นเพียงความเข้าใจของนักวิชาการว่าเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงยศีรษะขึ้นมาจากรุกวะเนี่ยรอซูลขึ้นมายืนตรงให้นิ่งซะก่อนรอซูลยังจะไม่ลงไปสยู่จนกว่ากระดูกกระเดี่ยวทุกข้อทุกส่วนเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพเดิมทุกประการเลยอยู่ในสภาพที่ตรงและเหมือนเดิมไอ้คำว่าตรงเหมือนเดิมนี่คือยังไงเหมือนเดิมมันทำยังไงเหมือนเดิมของเดิมเป็นยังไงของเดิมก่อนลงไปรุกวะอยู่รอซูลอยู่นี่ไงของเดิมอ่ะอุลามะห์เข้าใจแบบนี้ตอนยืนอยู่ก่อนที่จะรุกวะรอซูลกอดอกอยู่พอแล้วก็อัลลอฮฺบัดแล้วก็ลงไปรุกวะพอกลับมาแล้วมายืนปล่อยแขนแสดงว่าไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมต้องทำยังไงมันก็ต้องกลับมากอดอกถึงจะเหมือนเดิมเข้าใจยังอันนี้เขาเข้าใจแบบนี้ถ้าเหมือนเดิมก็ต้องกลับมาสู่ท่าเดิมถึงจะเรียกว่าเหมือนเดิมถ้าขึ้นมาแล้วไม่กอดเหมือนเดิมเรียกเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมตอนนี้อุลามะอีกสิ่งหนึ่งบอกก็ไปเข้าเองไปเข้าใจแบบนั้นไอ้คำมาเหมือนเดิมก็คือยืนตรงๆใช่ไหมยืนตรงอยู่มือจะกอดหรือไม่กอดไม่รู้หรอกมันยืนตรงท่ายืนแล้วเราก็ลงมารุกวะแล้วกลับไปก็ต้องให้ตรงเหมือนเดิมเขาเอาตรงนี้เหมือนเอากระดูกหลังนี่เหมือนเดิมแต่นุ่นบอกให้เหมือนทั้งตัวเลยเข้าใจยังแล้วจะเอาแบบไหนแล้วแต่ชอบเอาแบบนบีก็แบบนบีก็ไม่มีใครรายงานเพิ่มมาว่าท่าเนี้ยเราซุนกอดอกแต่อย่างอื่นมีรายงานเราซุนทำท่ารายงานมาหมดเลยนะแต่ว่ามัสอะลานี้สลับบางคนเขาทำกันนะครับมีรายงานสรุปแล้วไม่ต้องนะเสร็จแล้วในรักษาที่3นะอธิบายไว้แบบนี้หลังจากนั้นให้ยกมือทั้งสองข้างจนถึงระดับไหล่หรือระดับติ่งหูทำได้ทั้งสองอย่างนี้อธิบายไว้ก่อนแล้วแล้ววางมือทั้งสองข้างกอดอกไว้เหมือนเดิมกอดอกเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็เริ่มต้นอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่านฟาติฮะห์ก็กลับไปมัสอะลาอ่านอูหรือไม่อ่านก็อธิบายไปแล้วนะครับแต่ต้องอ่านบิสมิลลาห์อูจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้นะครับโดยไม่ต้องอ่านซูเราะห์เพราะรักอะห์ที่อ่านซูเราะห์มีเฉพาะเพียงแค่รักอะห์1กับ2นะมีอยู่ละหมาดเดียวที่อ่านซูเราะห์ได้ในรักอะห์ที่3ละหมาดอะไรเอ่ยฮะซุบฮ์รักอะห์ที่3มันมีซุบฮ์ด้วยเอาละตัวมาเอาอีกแล้วฮะอะไรนะฮะจริงอ่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวมีเท่าไหร่ในถาดเอาไปให้หมดเลยฮะถ้าเป็นถ้าทำมาวิเตสรักอะห์เดียวทำไงฮะไม่ถ้าเป็นวิเตสเอาแค่รักอะห์เดียวไม่มีรักอะห์ที่3นี่เรากำลังพูดถึงละหมาดที่มี3และ4รักอะห์และมีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์ใครได้ตัวรวยอ่านใหญ่เลยตอนนี้
ตัวเองในเวียนหัวเลยนะออกทุกวันทุกคืนเนี่ยฮะตัวเองกับตัวพรใครแก่กันนะตัวเองแก่กว่าอีกนะอ้าวละหมาดอะไรเอ่ยละหมาดซูฮูรี มีละหมาดซูฮูรีอยู่หนึ่งวรรคตูที่มีรายงานว่ามีบางครั้งเท่านั้นที่เราซุนอ่านในรอกอาที่3กุลยาและรอกอาที่4อ่านกุลฮุวัลลอฮุอาฮัดแต่ว่านักวิชาการในศาสตร์บางคนก็ไม่ยอมรับหะดีษนี้อิบนุกอยยิมบอกหะดีษบทนี้ไม่แข็งแรงนะมีรายงานว่ามีบางครั้งที่เราซุนอ่านกุลยาในรอกอาที่3และก็อ่านกุลฮ์ในรอกอาที่4ถ้าใครบอกว่าหะดีษบทนี้โอเคก็ทำเพียงแค่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นให้มีโอกาสทำเพราะเราซุนไม่ได้อ่านบ่อยเราซุนไม่ได้ทำมีแค่ว่าเคยทำแต่ที่เราซุนทำประจำก็คือในรอกอาที่3กับที่4จะไม่อ่านบุคอรีมุสลิมบอกว่ารายงานเฉพาะรอกอาที่2กับรอกอาที่1เท่านั้นที่อ่านซูเราะห์เขาบอกจากนั้นเสร็จแล้วให้ทำรอกอาที่3เหมือนกับรอกอาที่ขั้นตอนทำเหมือนกับรอกอาที่ผ่านมาทั้งหมดเลยจนกระทั่งไปถึงรอกอาครั้งสุดท้ายตามลำดับที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการละหมาดที่เป็น4รอกอาก็ให้ลุกขึ้นทำรอกอาที่4อีก1รอกอาโดยอันเฉพาะเพียงแค่ซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะสั้นกว่านี้ไม่ได้แล้วเหลือเฉพาะแค่รุกลอย่างเดียวแล้วนะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นรุกลจากนั้นก็ให้ลงรุกวะและสิยุดตามขั้นตอนปกติที่เราทำมาทั้งหมดเลยแล้วก็ไปนั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายอ้าวตะชาฮุดครั้งหมดเวลาแล้วชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวอีกนะดูเรื่องตะชาฮุดครั้งสุดท้ายนะครับข้อที่19นะถ้าไม่ก็บอกว่าเมื่อสิยุดครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลุกขึ้นมานั่งนะครับนั่งเพื่อที่จะอ่านบทตะชาฮุดครั้งสุดท้ายโดยซุนนะห์ให้นั่งในท่าตะวัดรุกท่าตะวัดรุกอธิบายไปแล้วนะครับโดยนั่งให้ก้นราบไปกับพื้นเพราะก้นราบกับพื้นก็แสดงว่าเท้าซ้ายต้องสอดไปใต้นะแข้งเท้าขวาแล้วสอดเท้าซ้ายลอดไปใต้แข้งเท้าขวาปลายเท้าขวายังต้องยันพื้นอยู่เหมือนเดิมใครที่ยันได้ให้ปลายเท้ายันถ้ามันยันไม่ได้มันปวดมันเคล็ดอะไรก็แบนไปก็แล้วแต่นะแต่ว่าปกติจะต้องยันนะครับปลายเท้าขวายันพื้นมือทั้งสองข้างนะครับวางบนหน้าขาหรือบริเวณหัวเข่าให้เสมอนะครับให้ปลายนิ้วเสมอหัวเข่ากำนิ้วก้อยและนิ้วนางนิ้วก้อยกับนิ้วนางนี่กำเข้ามามันไม่สุดนะแต่ว่าพี่น้องทำให้สุดก็แล้วกันนะครับแล้วให้หัวแม่มือผมแม่มือคืออะไรนิ้วโป้งอันเดียวกันนั่นแหละนะครับชนต่อเป็นวงกลมกับนิ้วกลางชนต่อกันแบบนี้เป็นวงกลางแล้วชี้ด้วยนิ้วชี้แสดงว่านิ้วที่จะเป็นอิสระคือนิ้วไหนนิ้วชี้อย่างเดียว2นิ้วนี่กำมาให้ชนกันชี้กันแบบนี้แล้วก็นิ้วกลางกับนิ้วชี้ให้ชนกันเป็นวงแบบนี้จากนั้นก็ให้เริ่มอ่านบทตะชะฮุดโดยนั่งอยู่ในโดยให้สะโพกนะครับแนบไปกับพื้นปลายเท้าทั้งสองข้างเหยียดไปทางเดียวกันนะอันนี้คือท่านั่งตะชะฮุดเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็เริ่มอ่านบทตะชะฮุดเหมือนกับที่เราอ่านในข้อตะชะฮุดพอจบตะชะฮุดตะชะฮุดครั้งนี้เป็นรุกลศอลาวาตในครั้งตะชะฮุดเรากะที่3และที่4ตะชะศอลาวาตก็เป็นรุกลพออ่านครบหมดแล้วทีนี้เหลือเรื่องดุอาดูอาตะชาฮุดจบศอลาวาตจบอันดูอาไปดูเรื่องดูอาเลยนะนี่ข้อ21นะครับเรามีเวลานิดเดียวการอันดูอาก่อนให้สลามเราเรียกว่าอัดดูอากับละสลามดูอาซุนนะให้ไปอ่านในละหมาดอย่าไปอ่านหลังละหมาดนบีไม่เคยอ่านดูอาอะไรที่เป็นแบบที่เราทำนะหลังละหมาดนบีไม่เคยทำเลยอัซกาดทั้งหมดนบีอ่านเป็นอัซกาดไม่ใช่อ่านเป็นดูอาอ่านเป็นบทซิกเกตแต่ถ้าจะขอดูอาเป็นกรณีพิเศษอยากได้นั่นได้นั่นได้นั่นให้ไปขอในสุญูดหรือในตะชะฮุดเนี่ยตอนละหมาดนี่แหละอันนี้จะเป็นซุนนะห์นะครับบอกหลังจากอ่านบทตะชะฮุดและศอลาวาตนะครับให้ท่านนบีเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นรุกลต้องทำยังมีซุนนะห์ต่อให้อ่านดุอาก่อนที่จะให้สลามนะครับตามจำนวนบทที่เราสามารถอ่านได้อ่านให้เหมือนซุนนะห์เราซุนก่อนแล้วที่เหลือเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะเลี้ยงปลาเอาไว้รอจ๋าฝนตกปลานอกน้ำนะจะตายแล้วอาจจะทำแล้วก็ขอไปอันนี้เป็นกรณีพิเศษเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ลูกไปสมัครงานเอาไว้ขอดุอาให้ได้นะขอได้ไหมเรื่องดุนยาก็เอามาขอได้ละหมาดนะครับแต่ขอตอนไหนก่อนจะให้สลามหลังจากจบตะชะฮุดจบศอลาวาตแล้วนบีอันต้นที่หนึ่งดุอาจากรายงานของท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุหลังตะชะฮุดรอซูลอันต้นนี้อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมوَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ رَسُولُ สั่งเลยต่อไปนี้ก่อนให้สลามให้ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์
ให้พ้นจากเรื่องร้ายๆ4เรื่องเนี้ยอันเนี้ยส่งเสริมให้อ่านเป็นประจำนะครับอัฟดอลมากต้นที่2นะครับให้อ่านอัลลอฮุมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุลมันกะซีรอวะลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะฟักฟิรลีมักฟิรตัมมินอินดิกวะรฮัมนีอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรอฮีมตัวนี้ถ้าอ่านได้ได้ซุนนะนะครับต้นที่3อัลลอฮุมักฟิรลีมากอดดัมตุวะมาอัคอรตุวะมาอัสรตุวะมาอะลันตุวะมาอัสรฟตุวะมาอันตะอะลัมบิฮิมินนีอันตัลมุกอดดิมวะอันตัลมุอัคิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะตัวนี้หลายคนคล่องอยู่แล้วนะไปอ่านเพิ่มเติมความหมายไม่ต้องแปลนะไปดูกันเองนะจะได้ความรู้เพิ่มเติมอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมักรอมใครเป็นหนี้เป็นสินขอในละหมาดเลยเนี่ยขออย่าให้มีหนี้มีสินนะครับขอได้นะครับอันต่อมาอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินชัรริมาอะมินตุวะมินชัรริมาลัมอะมัลขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากเรื่องร้ายๆเราจะทำเองหรือเราไม่ได้ทำคนอื่นทำก็ขออย่าให้พบเจอในชีวิตของเราอันนี้ก็มีรายงานจากท่านรอซูลอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลญันนะฮ์วะอะอูซุบิกะมินันนาร์เป็นดุอาขอให้ได้สวรรค์ขอให้ห่างไกลจากนรกของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นดุอาที่มีรายงานว่ารอซูลใช้อ่านอยู่บ่อยๆเราได้ตัวนี้ก็อ่านเพื่อให้ได้ซุนนะห์ของรอซูลถ้าเราอยากจะขออย่างอื่นขอได้มั้ยขอเพิ่มเติมแต่ให้ขอหลังจากที่อ่านดุอาของใครก่อนอ่านดุอาของรอซูลก่อนนะนะครับบอกว่าและหากประสงค์จะอ่านดุอาอื่นเพิ่มอีกเนี่ยประกาศขีดไว้นะหากผู้ละหมาดมีความประสงค์จะขอดุอาอื่นเพิ่มอีกก็สามารถทำได้ไม่ผิดนบีสั่งให้ทำนะครับบางคนบอกเฮ้ยขอเรื่องดุนยาได้ไงในละหมาดได้ไหมโอ้อัลลอฮ์อยากได้จักรยานใหม่สักคันนะได้ป่ะฮะให้แล้วแหละแม่ซื้อแบบไอ้ถีบเบาๆให้เขาหน่อยเอาไหมมีแล้วแล้วถ้าเขาให้มอเตอร์ไซค์เลยเอาป่ะอันนี้เอาเดี๋ยวนี้จะเอาแล้วมาก่อนไหมครับไม่รู้เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาให้ฮะพูดเล่นแล้วถ้าเขาให้เอาจริงอ่ะไม่มันมีคนที่เขาแบบมอเตอร์ไซค์แบบที่มันไม่มีเล่มอย่างนี้ได้ไหมล่ะแต่จะไปชนใครเขาล่ะฮะมันแบบที่มันไม่มีเล่มนะแบบที่เขาฮะรถเสียภาษีหนีภาษีอะไรรถผีเอาไปรถผีไม่โอ้นี่มาเก่งกฎหมายด้วยนะนี่มาเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวดูก่อนมีคนบริจาค300เท่าไหร่นะทอนที่จะเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางคันแรกคันนู้นน่ะคันแรกที่ให้ไปนั่นน่ะแหละสตังค์ยังอยู่ที่ผมไม่เลยให้เขาไม่เอา300กว่าบาทตรงนั้นยังหนังเปื่อยไปแล้วหนังที่มัดเอาไว้นะเขาไม่เอาผมก็เลยไม่ให้ยังอยู่ยังอยู่ในถุงอยู่ตรงชั้นวางยาน่ะยังอยู่แล้วของเขาให้ที่เที่ยวก็ไม่เอารอซูลบอกอย่างนี้นะครับมีรายงานบอกว่าให้ขอได้ตามใจปรารถนารายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่านะครับท่านรอซูลได้สอนบทตะชาฮุดให้เขาแล้วท่านรอซูลก็ใช้ให้เราเลือกอันดุอาได้ตามใจชอบนะครับหลังจากอ่านบทตะชาฮุดแล้วรอซูลบอกซุมมายะตะคอยยะรุมินัลมัสอะละมัสมินัลมัสอะลาติมาชาอะจากนั้นมาถึงจากตะชาฮุดและศอลาวาตเสร็จแล้วให้เลือกอันดุอาวิงวอนตามใจชอบเลยอันนี้เสรีโอเพ่นให้นะครับสั่งให้อ่านได้หะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมและอีกในรายงานหนึ่งบอกว่าซุมมายะตะคอยยะรุบะดุมินัดดุอาอิมาชาอะจากนั้นให้เขาเลือกอันดุอาบทใดก็ได้ตามใจชอบตามปรารถนาภายหลังจากที่อ่านบทตะชาฮุดเรียบร้อยแล้วงั้นรอซูลให้อันเนี่ยอันตอนก่อนสลามหลังสลามแล้วรอซูลไม่เคยใช้ใครอันงั้นเราก็ยึดในรูปแบบการปฏิบัติของรอซูลนะครับแบบนี้เราจะอ่านอะไรก็แล้วแต่อันตรงที่รอซูลให้อันเหมือนกับละหมาดยะนาซะห์นะครับที่มีรายงานว่ารอซูลอันดุอาเนี่ยอันในเฉพาะตักเบียร์ที่3ตักเบียร์ที่4รอซูลตักเบียร์เฉยๆแล้วก็หยุดชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ให้สลามเลิกเราก็จะไม่เอาดุอาที่รอซูลไม่อันเนี่ยไปอันแต่ปรากฏว่าพี่น้องของเรานะในละหมาดนี่เขาเอาอะไรเขาเอาดุอาที่รอซูลอ่านในละหมาดเนี่ยเอาไปอ่านนอกละหมาดนะดุอาที่เขาที่อ่านในหลังละหมาดญะนาซะห์นะที่อ่านกันยาวๆนั่นคือดุอาส่วนหนึ่งนะเป็นดุอาที่รอซูลอ่านในรักอาในตักเบียร์ที่3ในรักที่3ตักเบียร์ที่3อัลลอฮุมักฟิรละฮูวะเราะฮัมฮูอัลลอฮุมักฟิรลิฮัยยินาวะมะยิตินาอะไรเนี่ยรอซูลอ่านในตักเบียร์ที่3แต่เราไม่อ่านให้เหมือนนบีเอาไปอ่านข้างนอกละหมาดมันก็เลยกลายเป็น
นอกจากไม่เหมือนนบีแล้วยังไม่ตรงกับขั้นตอนลักษณะวิธีการละหมาดของนบีด้วยอ้าวในอีกรายงานนึงซุมมาลียะตะคอยยัรอะฮัดุกุมมินัดดุอาอิอะญะบะฮูอิไลฮิฟะยัดอูบีจากนั้นคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงเลือกอันดุอาที่ถูกใจเขามากที่สุดในตอนนั้นเลยขอไปเลยอยากได้ต้นไหนนึกมาตนานแล้วจะขอยังไงเนี่ยขอตอนนี้เลยอันนี้มีเป็นโอกาสแล้วเสร็จแล้วให้สลามนะมีรายงานจากท่านรอซูลอันนี้สาวสอนไปแล้วทั้งสลามสอนยังอย่างใช่ไหมครับอ่ะให้สลามก็คือโดยการกล่าวสลามเป็นรุกลส่วนการหันขวาหันซ้ายเป็นแค่สุนัตนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์มองข้างหน้าอย่างเดียวใช้ได้แล้วให้สลาม1ครั้งเป็นรุกลถือว่าละหมาดใช้ได้แต่ที่อัฟดอนให้กี่ครั้ง2ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียว2ครั้งอัฟดอน2ครั้งนะแล้วจะให้อัฟดอนยิ่งขึ้นก็คือครั้งแรกให้หันไปด้านขวามือครั้งที่2ให้หันไปได้ด้านไหนด้านซ้ายมืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็หันมารอซูลหันมาจนกระทั่งเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นที่ข้างคอเนี่ยเห็นเป็นเส้นเลยหันจนสุดคอซอฮาบะห์บอกที่ว่าข้าพเจ้าละหมาด กันอยู่ซอฟข้างหลังเนี่ยเห็นแก้มรอซูลชัดเจนเลยเห็นแก้มตอนหันไปนิดเดียวไม่มีข้างหลังไม่เห็นแก้มรอซูลหันจนกระทั่งคอเนี่ยยืดนี้แล้วก็หน้าตรงเสร็จแล้วก็หันไปซ้ายตอนให้สลามอ่ะดูนะทำได้3วิธีนะครับสลามตามรายงานวิธีที่แรกเป็นวิธีของท่านอับดุลลาห์นีมัสูดท่านอับดุลลาห์นีอุมัรท่านวาอิลิบนีคูยุดและท่านอัมมัดบินยาซิดรายงานว่าท่านรอซูลกล่าวสลามตอนเลิกละหมาดกล่าวกี่ครั้ง2ครั้งด้านขวาครั้งหนึ่งแล้วก็ด้านซ้ายครั้งหนึ่งนะครับกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวาก็ว่าแบบนี้พอข้างซ้ายก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เหมือนกันทั้ง2ข้างแบบที่เราทำอันนี้นะพอวิธีที่2เป็นวิธีการให้สลามตามรายงานของท่านวาอิลอิบนุคุยุดรายงานว่าท่านรอซูลกล่าวสลามด้านขวาอย่างนึงแล้วก็ด้านซ้ายอีกอย่างหนึ่งอ้าวด้านขวาว่ายังไงกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมีอะไรเพิ่มขึ้นมามีวะบะเราะกาตุพอข้างซ้ายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิมีอะไรมีบะเราะกาตุป่ะไม่มีข้างขวายาวกว่าข้างซ้ายสั้นกว่าต่างตรงที่มีบะเราะกาตุกับไม่มีบะเราะกาตุนะครับก็เป็นรายงานที่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันวิธีที่3นะครับสลามตามรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลให้สลามข้างขวากับข้างซ้ายอย่างละข้างแต่ให้ไม่เหมือนกันข้างขวาให้อันว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เหมือนเดิมแต่พอข้างซ้ายอัสสลามุอะลัยกุมไม่มีวะเราะห์มะตุลลอฮ์มีวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็เหมือนเก่าอัสสลามุอะลัยกุมรูปหน้ามีไหมหมดละไม่มีรูปหน้ามีรายงานว่ารอซูลรูปมีรายงานที่สอนให้เราสูญรูปแต่ไม่ใช่รูปเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการละหมาดแต่รูปเนื่องจากมีอะไรมีทรายเราสูญสยุดไปเสร็จแล้วพอละหมาดเสร็จแล้วทรายมันยังค้างอยู่เราสูญก็เลยอะไรเราสูญก็เลยรูปตะปัดเอาออกนะส่วนที่มีรายงานว่าอิรากอดอสลาตะหุมารสูญละหมาดเสร็จแล้วมาซาฮายาพะตะเราสูญจากมือขวามารูปตั้งแต่หน้าผากเนี่ยมาเสร็จซุ่มเรื่อยมาจนกระทั่งอาลาฟอัมฟิฮิจมูกอาลาเลียฮยาติฮิชารีฟะจนกระทั่งมาถึงเขาเนี่ยอันนี้ฮะดิษดออีฟดออีฟมากเลยด้วยนะครับฮะทำกันเยอะกับบิดาเยอะนั่นแหละนะนบีไม่ทำนบีทำเฉพาะแค่ให้สลามข้างขวาแล้วก็ให้สลามข้างซ้ายเสร็จแล้วก็อัสซักฟิรุลลออัสซักฟิรุลลออัลลอฮ์มันตัสสลามเรื่อยไปเรื่องดิกรุลลอหลังละหมาดเอาไว้เที่ยวหน้าก็แล้วกันนะมีอะไรสอบถามไหมเรื่องละหมาดอนุญาตให้ลงมีรายงานว่ามีบางครั้งที่เป็นคำรายงานที่สามารถเข้าใจด้วยเอามือลงก่อนแต่เขาอนุญาตในกรณีของคนที่ไม่สะดวกที่จะว่าเขาลงต้องเอามือยันเพื่อรับน้ำหนักถ้าอย่างนี้อนุญาตนะครับไม่มีปัญหาอะไรนั่งอิสติรอฮะอิสติรอสาวะอธิบายไปแล้วนะอนุญาตให้นั่งนะครับอนุญาตให้นั่งสำหรับคนที่เข้าใจว่าการนั่งอิสติรอฮะเป็นซุนนะก็คือคำว่าเป็นซุนนะเนี่ยซุนนะในกรณีใดบ้างทัศนะที่1เป็นซุนนะให้ทำทุกกรณีไปเลยที่เป็นรอกอะห์ที่1ขึ้น2จะแข็งแรงไม่แข็งแรงจะเด็กจะแก่ถ้าเป็นซุนนะแล้วต้องทำเหมือนกันหมดเลย
นะคนนี้ก็ต้องอิสติรอฮะคนนี้ก็ต้องอิสติรอฮะคนเขาดีเขาไม่ดีอิสติรอฮะหมดเลยถ้าเป็นซุนนะห์เพราะซุนนะห์ต้องทำเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่อีกกลุ่มนึงบอกเฮ้ยเป็นซุนนะห์จริงแต่เป็นซุนนะห์ให้ทำในตอนไหนตอนที่ไม่ไหวตอนที่เราซูลแก่เพราะที่รายงานมาก่อนหน้านี้เราซูลละหมาดมีนั่งไหมไม่มีนั่งเราซูลไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งจนกระทั่งมาถึงช่วงนึงที่เราซูลเริ่มไม่ไหวเราซูลก็เลยนั่งอิสติรอฮะฉะนั้นนั่งเนี่ยนั่งจริงไม่มีใครเถียงเลยแต่นั่งมาตลอดถ้าเป็นซุนนะห์มาตลอดก็ต้องทำเหมือนขั้นตอนละหมาดอื่นๆที่ทำมาตั้งแต่แรกแต่นี่แสดงว่าเราซูลมานั่งเพราะเรื่องของสุขภาพงั้นถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเหมือนกับที่เราซูลเป็นก็มีซุนนะห์ให้นั่งเหมือนกับเราซูลถ้าเราฮะที่อัฟดอนกว่าให้นั่งบนพื้นสมัยเราซูลมีเก้าอี้แต่เราซูลก็ไม่ได้นั่งเก้าอี้มีรายงานว่าเราซูลเนี่ยซอลลามุตะรับบีอันเราซูลนั่งท่าขัดสมาธินั่งขัดตะมาลองทำนี่นั่นแหละนั่งงั้นนั่นแหละกอดอกที่อัลลอฮฺบัดกอดอกแล้วก้มยังไงอัลลอฮ์อะก้มลงมาลุลาสุยุดล่ะสำหรับกรณีสุยุดนะถ้าจะเทียบก็คือเทียบเหมือนกับที่เราซูลบอกนะถ้าละหมาดยืนได้ต้องยืนเหมือนกันถ้าสุยุดได้ก็ยังต้องสุยุดเพราะเป็นรุกลกรณีแบบนี้เรารุกวะได้ไหมแล้วนั่งรุกวะยังไงรุกวะได้ไหมนั่งอย่างไงรุกวะได้ยังไงมันรุกวะไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีก้มลงมาแล้วถ้าสุยุดล่ะสุยุดลองสุยุดเดี๋ยวยืดมาเลยแต่ยืดมาแล้วก็ก้มลงมาเอาหัวลงมาสุญูดลงมาไม่ถ้าเราทำสุญูดได้ไหมเนี่ยอะไรไม่ได้ได้ที่คนนั่นแหละแล้วก็ยืดขาไปให้มันตั้งแบบนี้ถ้ายังทำได้อยู่ก็เหมือนกับท่ายืนถ้ายืนได้ยังต้องยืนในเมื่อสุญูดเป็นรุกลก็ต้องทำรุกลไม่งั้นมีความสามารถทำรุกลแต่ถ้าไม่ทำละหมาดใช้ได้ไหมไม่ได้อันนี้อุลามะกลุ่มนี้เขาบอกในเมื่อไอ้ท่านั่งเนี่ยมันทำให้รุกวะไม่ได้แต่มันยังสุญูดได้ต้องรักษาสุญูดเอาไว้แต่พอนั่งท่าเนี่ยเข่ามามันยืดไม่ได้งอไม่ได้ได้ไม่ได้เลยมันต้องไปนั่งเก้าอี้อย่างเดียวนั่งท่าพื้นนั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งก็ไปนั่งเก้าอี้แทนนะไม่เป็นไรหรอกอินชาอัลเลาะห์ครูก็นั่งเก้าอี้ถ้าบอกว่าเป็นอะไรก็นั่งไม่ได้สิเวลาลุกแล้วมันขามันไม่เคยมีแรงยีอาเขาเก่งยาเก่งยาละหมาดเก้าอี้ปะเก้าอี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วแต่นะอันนี้เดี๋ยวอธิบายเที่ยวนานดีกว่าดึกแล้วเนี่ยดึกแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปนั่นเข้าเตรียมตัวเข้ารายการด้วยสุดท้ายนี้ขอดูอาจารย์ลอสุภานะหัวตาลานะครับข้างหลังมีอะไรไม่ยกมือมีไหมไม่มีก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราตกลงกันก่อนนะในเมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นสัปดาห์ที่3ก็ให้รักษามาตรฐานเป็นสัปดาห์ที่3นะครับเพราะสัปดาห์ที่4มันก็จะไปตรงกับสดับสัปดาห์ที่เป็นตารางบรรยายบรรอาจารย์อามัดเราจะได้ไม่ไปชนกันสมาชิกนะที่ประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมนั้นจะได้ไม่หนักใจไม่ลำบากใจนะครับเอาตามนี้นะนะครับแล้วก็ถ้าตรงกับบ้านฮาจีสมานพี่น้องก็บรรยายที่นนบ่ายโมงนะเขาก็บรรยายประมาณบ่าย2บ่ายเลิกประมาณบ่าย 3เลิกที่นี่เรา 4:30 นนัด 4:00 นก็คือเพื่อให้มาพร้อมกันแล้วก็ 4:30 นก็เริ่มบรรยายหลังละหมาดอัสรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ใครที่ยังไม่ได้รับประทานอะไรนะถ้ามีอะไรเหลือก็ตามอัธยาศัยเลยนะครับมีอาหารว่างมีขนมนะครับเครื่องดื่มนะครับบริการกับพี่น้องแล้วก็ขอดุอาให้เจ้าภาพนะที่ได้อำนวยความสะดวกให้สถานที่ติดแอร์ให้เรานั่งบรรยายอย่างเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้องแยกย้ายกันนะตามอัธยาศัยนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู